Drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Come tainted love is all we have. Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, we'll be right back.
Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep. Now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know. ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงกันนะครับครับสวัสดีครับโอเคโอเคขอบคุณประเทศไทยนะครับที่วันนี้รถไม่ติดนะฮะก็ตื่นเต้นมากๆนะครับในการขับจากเอกมัยนะครับแถวทองหล่อนะครับกลับบ้านนี่จะเป็นน่าจะเป็นการขับรถกลับบ้านที่เร็วที่สุดตั้งแต่เคยขับรถกลับบ้านมาเลยนะครับก็ดีใจครับที่กลับมาทันเวลา4ทุ่มนะครับก็อาจจะช้าไปนิดหน่อยนะฮะแต่ก็พยายามเต็มที่ครับพยายามมาให้ทันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับก็วันนี้คงตื่นเต้นดีใจนะครับขับรถกลับมานะครับก็วันนี้คงจะสบายสบายนะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับนะครับในหัวว่างมากนะฮะแล้วก็แต่ตั้งใจว่าจะมาให้ทันนะครับก็ดีใจครับที่มาทันทุกคนนะครับก็ตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับเวลา4ทุ่มดีกว่าไหม4ทุ่มดีกว่าไหมสวัสดีครับ
หรือว่ายังไง2ทุ่มดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแหละฮะนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับมีคนเข้ามาทักทายแล้วนะครับสวัสดีครับทำตามสัญญานะครับมาทันเวลานะครับ4ทุ่มนะครับก็เหนื่อยฮะขอพักก่อนนะครับขอพักก่อนเข้ามาทักทายกันได้นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจนะครับดีใจก็วันนี้เอาสบายสบายนะครับไม่รู้สบายหรือเปล่านะฮะแต่เตรียมเรื่องมานิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบคงจะไม่ได้เปิดรูปอะไรให้ดูวันนี้นะครับหรือไม่ได้มีวิดีโออะไรมาให้ดูในวันนี้นะครับเพราะว่าเตรียมไม่ทันฮะนะครับก็เอาแบบง่ายๆคุยกันสบายสบายแล้วกันนะครับส่งทุกคนเข้านอนนะครับวันนี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับแล้วก็มีของคุณออสที่วันนี้ผมโพสต์แจ้งเตือนไว้นะครับว่าใครว่าเราจะปรับเวลาไลฟ์นะครับคุณออสถามมา 2-3 หัวข้อนะครับเดี๋ยวผมค่อยไล่อ่านนะครับคือปกติอ่ะก็ดีครับที่มาพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบอ่านคำถามก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนอ่านคำถามก่อนผมก็จะคิดเยอะเตรียมคำตอบมาดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยพยายามจะไม่ซีเรียสกับคำถามแล้วก็อยากตอบสดมากกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้กระแสเหมือนจะเริ่มกลับมาดีหรือเปล่านะสวัสดีครับจอมสวัสดีครับสวัสดีครับจอม4ทุ่มดีกว่าเปล่าจอมหรือ2ทุ่มดีอยู่แล้วใครที่ตามดูอยู่แล้วคิดว่าแบบเอ้ยพี่แบบ4ทุ่มมันก็ดีนะมันแบบมันจะได้แบบเหมือนทุกคนอยู่กันครบสวัสดีครับปันสวัสดีครับปันคือประเด็นคือไม่มีอะไรมากคือ2ทุ่มหรือ4ทุ่มมันต่างกันแค่นิดเดียวเองมันต่างกันแค่ว่าที่จริงผมก็ยังไม่นอนหรอกนะ4ทุ่มอ่ะแต่คือแบบถ้าเรา4ทุ่มเนี่ยเราจะคุยกันไปสุดท้ายวันไหนคุยกันมันจัดคุยกันสนุกเกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันลากไปสักประมาณตีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็คงดูแปลกๆนะครับก็เลยคิดว่าสองทุ่มมันเป็นเวลาเผื่อสำหรับแบบเผื่อใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณบูครับสวัสดีครับโอเค19คนละนะฮะมาเริ่มสิ่งที่ผมอยากจะเล่าดีกว่านะครับก็คือว่าคือที่จริงอ่ะผมว่าช่วงเนี้ยกระแสหลายๆอย่างกระแสหลายๆโครงการอ่ะผมว่ามันเริ่มดีขึ้นนะทิศทางการลงทุน2ทุ่มดีกว่าครับน่าจะดึกไปสำหรับบางคนใช่ใช่ใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่า2ทุ่มมันโอเคอ่ะมันแบบแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดีใจนะครับผมแบบไปดูเทปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไปดูไลฟ์เก่าๆแล้วเห็นยอดวิวมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ามีแฟนเพจบางคนที่มากดไลค์ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าแนมตรงวัตถุประสงค์ที่สุดของผมแล้วคือประเด็นคือคุณฟังไลฟ์โอเคคุณได้โต้ตอบคุณได้พูดคุยกับผมนะครับได้ถามพูดคุยกันในไลฟ์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับใครที่แบบไม่ได้ว่างที่จะมาดูไลฟ์แล้วกลับไปย้อนดูเนี่ยผมก็ดีใจนะผมเผื่อจะดีใจมากกว่าด้วยเพราะว่าคนผมเชื่อว่าไม่ได้ฟังรอบเดียวนะฮะอาจจะฟังแบบ2รอบพี่เขาพูดอะไรวะเข้าใจเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยหรือระหว่างแบบนั่งทำงานอยู่ฟังเสียงผมไปก็อาจจะเพลินๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงเป็นวัตถุประสงค์จริงๆของไลฟ์ด้วยนะฮะไม่ได้มองว่าจะต้องโต้ตอบกันอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็มาพูดคุยกันในไลฟ์ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เหงาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณล่อนครับสวัสดีครับคุณล่อนลูกนอนยังบ้านเสร็จเมื่อไหร่ฮะจะขึ้นบ้านเมื่อไหร่โอเคนะครับก็ช่วงนี้ผมว่ากระแสมันเหมือนจะดีขึ้นนะโครงการเปิดใหม่ก็เริ่มมีนักลงทุนมองหาบ้างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโครงการเปิดใหม่ช่วงหลังๆราคามันน่าสนใจขึ้นรวมถึง payment term ที่มันแบบมัน easy user มากๆนะครับมันทำให้แบบเราพอจะมองเห็นอนาคตได้ว่าถ้าเราผ่อนดาวไปด้วยเม็ดเงินประมาณเนี้ยอีก2ปีเราไม่ได้หนักเกินไปนะครับในการผ่อนดาวในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับอีก2ปีเราก็ดูทรงว่าเราไปเจอกันในอนาคต
ว่าราคามันจะเติบโตแคปิตอลเกมมันจะขึ้นไหมกระแสเศรษฐกิจมันจะดีกว่านี้ไหมอันเนี้ยผมว่าวันเนี้ยผมว่าหลายเดฟทำถูกนะคือมันไม่อะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนแล้วถ้าเดฟทำอย่างเนี้ยเพื่อเร่งยอดขายอะผมไม่เห็นด้วยผมรู้สึกว่าตอนนั้นตลาดมันสวยงามเกินไปนะครับแล้วยิ่งเดฟมาอ่อยมาหย่อนเรื่องของ payment term ให้มันต่ำเนี่ยมันเหมือนมันหลอกเมาเกินไปในความรู้สึกผมนะแต่พอตลาดวันเนี้ยมันเหมือนร่วมด้วยช่วยกันผมใช้คำนี้กว่ามันเป็นเหมือนเดฟเข้าใจคอน sumer ว่าวันนี้คอน sumer เริ่มแบบฉันไม่ไหวอ่ะฉันต้องเช่าหออยู่ด้วยนะฉันต้องมาผ่อนค่าครองชีพฉันก็สูงนะครับรายจ่ายฉันก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้มันคือถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ทั้งหมดมันยังไม่หลอกยังบอกไม่ได้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่ตอนเนี้ยมันดีหรือไม่ดีนะครับตราบใดก็ตามทีที่ยังไม่ถึงเวลาโอนเพราะถ้าเมื่อโอนปุ๊บแล้วทุกคนไม่โอนล่ะไอสิ่งที่คิดมาตอนเนี้ยไอ payment term ที่สวยงามวันเนี้ยมันจะกลายเป็นดาบสองคมเลยมันกลายเป็นยาขมของเดฟแน่นอนอันนั้นเจอกันอีกทีอีก2ปีข้างหน้านะครับใครฟังเสียงผมแล้วเป็นไงบ้างเสียงมันโอเคไหมเสียงดังไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมแบบไม่ได้เช็คอะไรก่อนเข้าไลฟ์เลยนะฮะผมกลับมาปุ๊บผมเปิดนะครับก็เลยถ้ามีผิดพลาดอะไรก็บอกได้นะฮะเสียงดังไปพี่เสียงมันอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับกระแสดีขึ้นบรรยากาศดีเริ่มดีกลับมาดีขึ้นบ้างโอเคขอบคุณครับปันเสียงชัดเจนเนาะโอเคกระแสเริ่มกลับมาดีขึ้นบ้างนะครับแต่มันไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกนะฮะความหมายคืออะไรความหมายคือในหนึ่งโครงการเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยบางอย่างโครงการล่าสุดมีอยู่โครงการนึงไม่พูดชื่อแล้วกันนะราคาเริ่มต้นดีมากเลยโอ้โหสวยงามราคาเรียกดีเลยนะครับแต่พอผ่านสักครึ่งตึกเสียงชัดเจนครับขอบคุณครับพี่จ๊อกครับไม่ได้เจอพี่จ๊อกนานแล้วเหมือนกันนะครับเสียงโอเคครับเสียงชัดเจนโอเคชัดเจนทุกคนชัดเจนโอเคคือเดฟผมอยากแนะนำเดฟนิดนึงแล้วกันการทำราคาเรียกที่สวยงามอ่ะการทำราคาเรียกที่ต่ำอันเนี้ยง่ายนะครับผมว่าไม่ได้ยากเกินไปความสามารถเดฟหรอกครับเพราะว่าอะไรราคาเริ่มต้นมันเป็นราคาจับฉลากนะที่เหลือมันลากราคาไหนก็ได้นะครับแต่บางทีการเรียกราคาต่ำเกินไปนะครับแล้ว average ราคาทั้งตึกจริงๆอ่ะมันสูงมากๆนะฮะเพราะว่ามันเรียกต่ำใช่ไหมฐานต่ำมันก็ต้องมีตัวฐานสูงพอคันนี้พอราคามันฉีกสูงเกินไปมากๆอ่ะอย่าให้ราคามันฉีกจนเปลี่ยนฐานของสินค้าความหมายคืออะไรความหมายคือโปรดักต์ราคา2ล้านคุณคิดว่าเปลี่ยนฐานเซกเมนต์สินค้ามันคือเท่าไหร่อ่ะสูตรนะ2ล้านบวกลบโอเคไม่ยากบวกลบเท่าไหร่บวกลบ 300,000 ยังพอไหวแล้วถ้ามันบวกลบแบบ 600,000 อย่างเงี้ยเกิน 500,000 อย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับว่าคนที่จ่ายเพื่อ2ล้านเนี่ยคนที่มีงบในการจ่ายห้อง2ล้านเนี่ย 600,000 นี่มันรถ1คันนะคุณคิดว่าคนในเซกเมนต์ระดับเนี้ยจะสามารถโหนราคาไปไกลถึง 5-600,000 ได้จริงหรออันเนี้ยมันเป็นดาบสองคมของเวลาที่เดฟทำราคาเรียกต่ำเกินไปนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าบางครั้งมีต่ำบ้างได้นะครับแต่ average ในตึกจริงๆไม่ควรจะฉีกกันแบบมี2ล้านอยู่ที่โดดไปที่ 2.7 เงี้ยใน product sizing เดียวกันอย่างเงี้ยในวิวใกล้เคียงกันแต่ความสูงอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยผมว่าราคาอย่างเงี้ยมันแบบมันยากอ่ะมันยากมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเนี่ยเจอราคาต่างกัน 600,000 นักลงทุนไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับแต่สมมติถ้าเกิดเป็นเรียลดีมานด์จริงโอเคบางคนอาจจะสู้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขามองหา2ล้านเขาเดินเข้ามาด้วยป้ายราคา1.xx แต่เข้ามามาเจอ2จุดแก่ๆความรู้สึกเขาจะซื้อได้จริงหรออันนี้มันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับโอ้27คนอยากให้พี่โววิเคราะห์ทำเร IDO ทั้ง7โอ้ทั้ง7เลยเหรอโอ้ขอเก็บไว้รอบหน้าได้ไหมทันไหมทั้ง7เหรอผมวันนี้ผมรู้แค่บางทำเลเองอะนะครับแล้วบางทำเลผมก็ไม่ถนัดด้วยสินะครับอย่างเช่นแบบทำเลแบบอย่างบางทำเลที่ฝั่งทนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้บ้างอ่ะรู้บางตำแหน่งอ่ะแต่ถ้าให้วิเคราะห์ทั้ง7นี่คือมันเป็นซีรีส์เลยนะ
คืออาจจะต้องเป็นไลฟ์เฉพาะกิจให้ IDO เลยนะครับกับ7ตัวเปิดใหม่นะครับหลายๆตัวก็น่าสนใจนะฮะหลายๆตัวน่าสนใจเรียกราคาเริ่มต้นมาก็สวยหรูนะครับผมว่าน่าจะเรียกกระแสกลับมาคึกคักได้สำหรับ IDO นะครับ7ตัวนะครับ7โครงการนะฮะแต่ก็ดีครับนั่นแหละฮะเป็นที่มาฮะของการที่ผมจะมาพูดเรื่องวันนี้นะครับคือกระแสพอเริ่มกลับมาดีอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไงขออ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวคิดว่าไม่อ่านคอมเมนต์กันผิดฝืดขึ้นคอเหรอฝืดถือขึ้นคอฝืดอ๋อฝืดหมายถึงราคาเนาะขออายุพระราม4อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโว่รอไปรอมาอะไรนะเลทเองอ้าวผมอ่ะเห็นคุณตั้มอ่ะพิมพ์มาบอกผมอ่ะเชื่อไหมตอนที่คุณตั้มพิมพ์มาบอกผมอ่ะว่าแบบเฮ้ยวันนี้คุณโว่เลื่อนไลฟ์อ่ะผมยังอยู่เอกมัยอยู่เลยอ่ะแล้วผมก็แบบไม่กล้าพิมพ์ตอบอะไรทั้งนั้นผมเพราะผมกลัวว่าผมจะเอกมาจะมาสายนะครับแต่ก็กัดฟันครับแล้วก็ขับเร็วสุดนะฮะเท่าที่จะขับได้ครับแล้วก็มาถึงทันนะครับอ่ะก็เป็นที่มาครับพอผมเริ่มเห็นว่า IDO จะเปิด7โครงการนะครับดูกระแสจะทำราคาได้ดีนะครับทำราคาเรียกได้ดีนะครับผมไม่ได้พูดถึงโปรดักต์นะผมพูดถึงราคาเรียกก่อนนะเพราะว่าเราเห็นแต่แอดเนาะนะครับรวมถึงผมเริ่มเห็นหลายๆโครงการที่เริ่มเปิดทยอยเปิดพรีเซลมาบ้างในบางส่วนในบางเป็นเขาเดี๋ยวนี้เขาคำว่าอะไรอ่ะพวก VVIP อ่ะฮะพวกแบบรอบพิเศษรอบสแน็ครอบอะไรที่มันแบบว่ามาแบบเปิดบางชั้นราคากลุ่มนึงพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระแสดูตอบรับดีมากนะครับดูตอบรับดีมากแต่คำถามมันเลยกลับไปที่มาที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้ราคาเริ่มต้นไม่มีอยู่จริงใช่ครับนะครับผมไม่เคยเวลาผมจะซื้อที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยสนใจราคาเริ่มต้นเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยอยากได้ห้องพวกนั้นแล้วก็คิดว่าคงไม่มีความสามารถที่จะได้มันนะครับดวงไม่ดีพอแล้วกันใช้คำนี้ดวงไม่ดีพอนะฮะก็เลยมองข้ามราคาเริ่มต้นไปแล้วก็มองหาราคาพื้นฐานที่จริงแท้ของตัวโครงการแทนนะครับ29คนหรือ4ทุ่มจะดีหรือ4ทุ่มจะดีทุกคนแบบเตรียมจะนอนฟังเสียงผมกล่อมไปแล้วพอผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงคนก็เริ่มหายทีละคนอะไรอย่างงี้ป่ะเริ่มหลับกันไปหมดทีละคน2คนนะครับนั่นแหละครับพอกระแสมันเริ่มดีนะครับมันเหลือรูปแบบกึ่มๆแบบเริ่มนักลงทุนเริ่มแบบมาต่อแถวกันบ้างนะมาแบบจับจองห้องราคาน่าสนใจเพื่อไปเก็งกำไรระยะสั้นกันบ้างนะครับมันก็เลยกลับมาว่าจริงๆอ่ะตลอดเวลา 2-3 ปีผมเปิดเพจมาผมคิดว่าผมจะไม่พูดเรื่องนี้ละนะครับผมจะไม่พูดเรื่องที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับมันจะไม่พูดละเพราะผมรู้สึกว่ามันคงตกเทรนด์ไปแล้วมั้งไอ้เรื่องของการแบบว่ากดจองออนไลน์หรือแบบจองแบบไม่เห็นห้องไม่เห็นอะไรเลยข้อมูลน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่มีแล้วล่ะตลาดวันนี้มันดูแบบนั่นตลาดมันดูแบบใจเย็นๆได้นะครับพี่โว้ครับราคาเริ่มต้นกับราคาเฉลี่ยไม่ควรต่างกันเท่าไหร่ครับที่จะเหมาะสมที่จริงผมมองว่าสมมุตินะโครงการนึงเริ่มต้นมา 1.99 ล้านและ average อยู่ประมาณ 2.5 ล้านนะครับแล้วบอก 1.99 ล้านเนี่ยคือจับฉลากอันนี้ผมว่าก็ make sense นะเป็นเรื่องปกติเพราะมันจะเข้าขายเลข2อยู่แล้วไง 1.99 ล้านไปเลข2นะครับแต่ถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบ 1.39 ล้านและ average อยู่ 2.2 ล้านโอ้โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของ sizing มีส่วนยกอย่างเช่นบางตึกเนี่ยห้องโปรเนี่ยมันมีห้องเดียวหมายถึงว่าไซส์เนี่ยมันมีแค่ตำแหน่งเดียวมันทำอย่างนั้นได้นะแต่มันก็จะฉีกราคาเกินไปอ่ะที่จริงแล้วมันจะยากสำหรับมาร์เก็ตติ้งในอนาคตแหละเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งวันที่ของแบบห้องไซส์ A1 กว่าเนี่ยมันหมดเนี่ยแล้วมันต้องเริ่มขาย2กว่าเนี่ยพอมเปลี่ยนปุ๊บราคามันโอ้2ล้านกว่าคือคนอ่านแอดเนี่ยนะความเป็นจริงอ่ะเวลาคนคอนซูเมอร์จริงๆเวลาดูป้ายอ่ะหรือเห็นโฆษณาอย่างเงี้ยเขาจำไม่ได้หรอกนะครับว่าเขาไม่เข้าใจเหตุผลหรอกว่าทำไม2ล้านกว่ามันต้องแพงกว่า1จุดกว่าเขานึกว่าโครงการเนี่ยเหมารวมเป็นหนึ่งกว่าอารมณ์นึกออกปะอารมณ์แบบมันเหมือนแบบบางโครงการอ่ะของอย่างของ AP ตรงพระราม9อย่างเงี้ยคือเริ่มราคาต่ำมากไซซิ่งเล็กโอเคทำราคาเรียกเข้าใจแต่สมมติถ้าเราไปซื้อห้องแบบราคาแบบห้องพิเศษวันเบสไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วคนแบบมีห้องไซส์นี้ด้วยหรอราคานี้มีด้วยหรอวันเบสอะไรราคาขนาดนั้นปกติโครงการนี้เขา2ล้านก็ไม่ใช่หรอทำไมอันนี้มี4ล้านด้วยอ่ะเห็นไหมการสื่อสารมันไม่ได้มันเหมือนแบบมันหลุดเซกเมนต์ไปไกลอ่ะนะครับ
ผมว่ามันเป็นศิลปะเหมือนกันการตั้งราคานะครับการทำแอดสื่อโฆษณาและการทำราคาเรียกมันเป็นศิลปะระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันก็เอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้ามาร์เก็ตติ้งจริงๆนะมาร์เก็ตติ้งที่ทำสายโปรดักต์ในการเป็นคนตั้งราคาเองทำอะไรเองมาจริงๆเขาไม่อยากทำราคาเรียกต่ำหรอกเขาก็อยากเอาราคาแบบเอเวอเรจกลางมาสื่อสารแต่การเอาเอเวอเรจกลางมาสื่อสารเนี่ยบางครั้งผู้บริโภคเองก็ไปแอนตี้เขาเองแหละโอ้สองชุดตารางเมตรละ106มันไหวเหรอพี่แต่ในความเป็นจริงเขาก็เลยอ่ะงั้นผมว่าเรียกตารางเมตรละ109เอาไหมไอ้90,000เออโหเบาแต่คราวนี้พอมันแตะ103โหไม่เอาอ่ะแพงอ้าวก็จริงๆพื้นฐานของโปรดักต์เขามันอยู่แสนกว่าแต่เขาทำราคาเรียก90,000เราก็ได้ไปจดจำราคาเรียก90,000มันก็เลยเป็นลำบากไปนะครับโอเคใช่ที่จริงนะผมอ่ะคุณวีบอกว่าราคาเริ่มต้นมีแต่รอบสแน็ครอบญาติย่อผู้บริหารบา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 เราปฏิเสธไม่ได้เนาะในวันที่บ้านเมืองเราอยู่ในไม่ใช่ไหมเราปฏิเสธไม่ได้เนาะเราอยู่ในสังคมที่เป็นการอุปถัมภ์นะครับอย่าไปซีเรียสเลยครับว่ามันจะมีระดับรอบ VVIP รอบผู้ใหญ่รอบคนนั้นรอบของลูกท่านหลานเธอคนนั้นคืออันนี้ผมว่ามันบางครั้งเราก็เข้าใจเหตุผลเนาะเพราะบางครั้งเอายกอย่างเช่นนะเจ้าของที่ดินอย่างเงี้ยเขาขายที่ดินให้โครงการนะครับแล้วเขาซื้อรอบสแน็คมาหรือซื้อรอบ VVIP มาเขาผิดไหมไม่ผิดหรอกถูกปะเขาไม่ผิดแต่ความหมายของผมคือผมแค่รู้ความรู้สึกว่าบางครั้งทุกรอบที่มีรอบพิเศษอะไรอย่างนี้นะผมอยากให้มันเกิดความเท่าเทียมกันระดับหนึ่งนะครับจริงๆผมเป็นคนแบบเอาจริงๆผมเป็นคนซีเรียสเรื่องความยุติธรรมระดับมากๆนะครับตอนผมเป็นมาร์เก็ตติ้งเองผมไม่ชอบนะใครมาขอแบบซิกแซกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยผมชอบแบบว่าเอาอยากให้เราดีมานด์ได้ถึงของเท่ากันเอางี้สมัยก่อนเนี่ยผมแอนตี้เดฟเจ้าหนึ่งมากเลยอะที่99อะผมแอนตี้มากเลยผมแอนตี้ตรงที่ว่าอะไรป่ะผมไม่ได้แอนตี้ตรงที่เขาทำราคาถูกนะผมไม่ใช่แอนตี้ที่เขาทำของห่วยนะไม่ใช่ทำของแบบราคานั้นอะหรือเรียกว่าห่วยออกตัวแรงไปโอเคเดี๋ยวจะตกใจผมไม่ได้แอนตี้ที่เขาทำราคา99ผมไม่ได้แอนตี้ที่เขาเลือกโลเคชันแบบนั้นมาทำผมไม่ได้แอนตี้ที่เขาทำเซกเมนต์ประมาณนั้นไม่ได้แอนตี้เลยฮะสิ่งเดียวที่ผมแอนตี้โครงการนั้นก็คือว่าโครงการของเดฟเจ้านั้นก็คือว่าผมว่าการเข้าถึงของอะไม่พร้อมกันเหมือนคุณแข่งขันบนถนนบนจุดสตาร์ทไม่เท่ากันพอแข่งขันบนจุดสตาร์ทไม่เท่ากันอ่ะผมว่าความแฟร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันไม่มีนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไปสนับสนุนให้เขาเป็นแล้วกันนะครับจนสุดท้ายวันเนี้ยผมแล้วผมบอกใครก็จะซื้อโครงการ99เนี่ยนะผมพูดเลยว่าเอาเงินสดมารออีกสัก 50,000 แล้วกันนะครับผมยอมรับความจริงได้ว่าอย่างน้อยถ้ามันจะเป็นล้าน04เนี่ยมันก็ยังถือว่าถูกวะอ่ะคิดอย่างนั้นแล้วกันแต่สุดท้ายมันแบบจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันน่ะความแฟร์มันไม่มีอ่ะผมก็เลยแบบเฉยๆนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะราคามันถูกจริงนะครับก็ระบบอุปถัมภ์มันก็ยังคงอยู่ต่อไปครับสำหรับประเทศนี้นะครับแล้วสำหรับผมนะผมก็คิดอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้ามีใครมาอุปถัมภ์ผมก็ดีใจถูกป่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งผมก็ถ้ามีคนมาอุปถัมภ์ผมความหมายคือมีคนมาแบบว่าเอ้ยพี่โว้ผมให้สิทธิ์คุณโว้จองก่อนเลยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมดีใจตรงที่ว่าผมแค่ไม่ต้องไปแย่งชิงหรือไม่ต้องไปต่อแถวหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องจำไว้เถอะว่าพี่โว้จะไม่ใช่คนผมจะไม่ใช่คนที่จะเดินไปแย่งของราคาเริ่มต้นน่ะผมจะมองหาห้องที่ดีที่ผมชอบที่ราคาที่ผมว่า make sense ไปพอจะไปต่อได้ห้องตำแหน่งสวยซึ่งห้องพวกนั้นส่วนใหญ่ผมซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องที่ราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือผมใช้สิทธิ์ในการขอซื้อห้องสวยๆดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ขอต่อราคาอะไรพิเศษไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นใครเขานะครับซึ่งถ้าเดฟคนไหนคิดว่าจะแบบมาออฟเฟอร์ในสิ่งนี้ให้กับทางคนของเพจผมนะครับถ้ามีเดฟคนไหนฟังอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าอย่าเปิดห้องแบบห่วยๆแบบห้องแบบตำแหน่งไม่ดีแล้วราคาถูกๆมาแล้วจะโยนมาให้ทางฝั่งผมนะครับเพราะว่าโยนมาอย่างนั้นผมก็ไม่เอานะครับผมอยากได้แบบห้องที่สวยราคาที่สมเหตุสมผลหรือว่าบางครั้งอ่ะเราจะรู้เลยว่าบางครั้งคนของผมเองนักเรียนของผมเองอ่ะบางทีเลือกห้องแพงกว่าที่ผมเลือกอีกก็มีเยอะแยะไปนะครับอ่ะ
เช่นแน่เลย VIP ฟาดเรียบใช่ใช่ใช่จองกันตอนไหนก็ไม่รู้สุดท้ายแบบอยู่ที่มือใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่ชอบเลยอ่ะแบบนั้นนะครับนอตอ่ะโอเคโหนิวไฮฮะสมคุณค่ากับการเสี่ยงตายขับรถกลับมานะครับ41คนโอ้ยมันต้องอย่างนี้ดินะฮะคุ้มค่าหน่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยคุ้มคุ้มคุ้มที่จริงเนี่ยถ้าคุยแบบนี้ผมชอบมากเลยผมชอบไปแบบคุยแบบหัวโล่งๆเลยนะฮะแล้วก็แบบคิดอะไรก็พูดไปนะครับมันจะสนุกมากเลยแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคนไม่เยอะพอไม่มีการพูดคุยโต้ตอบแล้วมันว่างจัดหัวว่างจัดคราวนี้มันเรื่องมันเงียบผมก็เลยรู้สึกว่ามันเลยต้องมีการเตรียมนะครับตามครับวันนี้ไม่เจอคุณเอ็มอะครับคิดว่าจะเจอคุณเอ็มซะอีกนะครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณเอ็มนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านสื่อนะครับโอเคก็อ่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามนะครับตอบไม่ตอบคำถามหรือข้อสงสัยนะครับใครคิดอะไรตอนนี้อยากถามอะไรก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือว่าอ่ะพอกระแสมันดีมากนู่นนี่นั่นเฮ้ยคอน sumer เองนะครับรวมถึงนักลงทุนเองนะครับคอน sumer เองหรือนักลงทุนเองนะครับเฮ้ยวันนี้เราจะทำตัวยังไงอ่ะในเมื่อข้อมูลในการที่เราจะจองโครงการแต่ละโครงการอ่ะมันดันไม่ครบมันดันไม่สมบูรณ์นะครับมันดันแบบว่าสแน็คจัดอ่ะสแน็คแบบเหมือนแบบเด็บขายเหมือนแบบโอ้ยเดินไปวางเงินเลยพี่ตึกพี่สร้างทำตึกไงก็ได้พี่ไม่เป็นไรวางเลยผมแบบเลิฟพี่มากครับโอ้ยจองเท่าไหร่นะ 50,000 เหรอเอาไปก่อนเลยไม่ต้องเห็นอะไรเลยเฮ้ยในความเป็นจริงมันทำอย่างนั้นได้จริงเหรออย่าลืมระวัง 50,000 จริงนะแต่เรากำลังไปเป็นหนี้อีกกี่ล้านระวัง 5,000 จริงนะเพื่อจองเราจะเป็นหนี้อีกกี่ล้านข้อมูลยังไม่มีเลยนะเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะกับภาวะตลาดแบบนี้เห็นปะถ้าเป็นเมื่อก่อน 3-4 ปีก่อนนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครพูดถึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครพูดถึงนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงกับการที่แบบโอ้โหจองออนไลน์กดนาทีเด้งปุ๊บห้องหายไปแล้วฉันจะทำยังไงกับชีวิตนะครับไม่มีใครพูดถึงเพราะทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากพอขายเสร็จจบปุ๊บก็ผ่านไปเริ่มใหม่จองใหม่เปิดจองใหม่นู่นนั่นไปนะครับแต่พอหลังๆคิดว่าจะไม่มีแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ก็คิดว่าทุกคนคงไม่ได้แบบซีเรียสต้องจองก่อนกดออนไลน์กันเปล่าเฮ้ยกระแสเริ่มกลับมาดีคนเริ่มมองหาคนเริ่มพยายามจะเข้าหาของที่ราคาพื้นฐานยังได้อยู่ราคาที่ยังไม่สูงเกินไปและทำให้เกิดการลงทุนได้ทำให้เกิดเรียลดีมานด์เองก็ยังอยากได้ราคาที่ต่ำเพราะคิดว่าโอ้ถ้าหลุดจากรอบนี้ไปมันคงมีราคาต่ำอย่างนี้แล้วทุกคนเลยกลายเป็นภาวะแบบและพอไปเจอเพย์เมนต์เทอมที่ง่ายมันเริ่มทำให้เกิดการ อยากกลับมาซื้อพออยากกลับมาซื้อเสร็จปุ๊บเราจะทำยังไงกับภาวะที่ทุกอย่างมันดูแบบไม่พร้อมอ่ะคือเดฟอ่ะใจจริงอ่ะผมเชื่อทุกเดฟอ่ะนะทุกเดฟอ่ะนะคงอยากจะทำให้ทุกอย่างพร้อมแหละครับโบชัวพร้อมยูนิตแปนพร้อมฟอร์แปนพร้อมห้องตัวอย่างพร้อมนะครับแต่บางครั้งเวลาไม่รอท่านะครับช้ากว่านี้อีกนิดนึงก็อาจจะติดลองวีคเอนด์ช้ากว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเพื่อนบ้านมาเปิดแข่งสื่อก็ดูวิ่งเร็วกันเหลือเกินนะครับโครงการนี้เปิดยังไม่ทันจะพรีเซลหรือวันพรีเซลอีกโครงการข้างๆเปิดราคามาชนตุ้มคนซื้อก็แบบเออตกลงจะยังไงทุกอย่างมันดูแบบทุกอย่างมันดูอะไรอะพั่มพูอาศัยคอน sumer คนหนึ่งที่สมมติถ้าผมเป็นคอน sumer คนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีความรู้อะไรเลยกำลังสนใจโครงการนึงอยู่กำลังจะเดินเข้าไปปุ๊บเปิด Facebook ดูหน่อยโอ้โหข้อมูลจากฟีดต่างๆไม่ได้เข้ามาโครงการนั้นก็ดีนะโอ้โหมันดูแบบถ้าใจไม่แข็งจริงอาจจะโลเลได้อาจจะมีความแบบหรือว่ารอก่อนก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าวันนี้สื่อมันวิ่งมันทำงานของมันแบบมีประสิทธิภาพเกินเหตุมั้งในความรู้สึกผมนะครับเฮ้ยเราจะทำยังไงอ่ะที่เราจะเดินเข้าไปแล้วแบบที่เราหรือเราจะกดออนไลน์แล้วมันได้ของที่ดีด้วยแล้วก็
แล้วก็แม่นด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผมเตรียมมาอาจจะครบหรือไม่ครบมันอยู่ที่ถ้าคนถามเติมเพิ่มเติมให้ผมผมอาจจะพูดครบก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปก็อย่าถือสานะครับมันเป็นสไตล์การสอนของผมอยู่แล้วนะฮะเวลาผมสอนอินโซคลาสอ่ะผมก็พูดครบบ้างไม่ครบบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะผมไม่ได้แบบผมเป็นคนไม่เก่งแบบไม่เก่งแบบจดพรีเซนต์อ่ะจดพรีเซนต์เยอะๆแล้วจะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดนะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบพูดตามฟีลลิ่งไปเรื่อยๆนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนจะไปเข้าเรื่องจริงๆนะก็คือเรื่องวันนี้จะพูดประมาณนี้แหละว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะไปจองพรีเซลก่อนที่คุณจะไปจอง VVIP ก่อนที่คุณจะไปจองออนไลน์บุ๊กกิ้งนะครับต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมแบบถ้าคนอินโซคลาสจะรู้อยู่แล้วผมจะสอนอยู่แล้วว่าคุณควรจะรู้อะไรบ้างนะครับคุณควรทำการบ้านก่อนกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ผมพูดในภาพใหญ่ๆนะครับภาพใหญ่ให้คนสำหรับแฟนเพจที่บางคนที่ตามเหมือนกันแต่ไม่เวลามาเรียนนะครับก็จะพูดให้ฟังส่วนคนที่อินโซคลาสแล้วก็เหมือนเป็นการ เตือนสติแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยครั้งนึงพี่โวเคยบอกเรื่องนี้นะเขาเคยพูดอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยวันนี้อารมณ์อย่าให้อารมณ์มันลากเราไปนะครับนะครับเราต้องมีสติมากๆนะครับโอเคขอกลับไปย้อนอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเหมือนเป็นการพักด้วยนะครับคุณปุ้มบอกว่าสัก 3-4 ทุ่มก็ดีเหมือนกันครับเวลากำลังดีมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเนาะมันเหมือนทุกคนแบบ2ทุ่มเหรอมันก็ดูแบบบีบใจไม่หรอกแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคุณปุ้มกลายเป็นว่าแบบสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะครับเตรียมตัวรอกันแล้วกันผมมาตอนไหนก็ตอนนั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมก็คงไม่หรอกคงไม่หรอกคงขอดูก่อนถ้ารอบหน้าสองทุ่มคนยังดูหลมเหลมหลมแหลมไม่คึกคักแบบวันนี้โอ้โหวันนี้48คนอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูแบบมีแววตามันดูแบบโอ้โหเนี่ยมันแบบมันดีใจอะผมรู้สึกดีใจนะผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบตอนที่คุณน็อตมาบอกผมว่าโพสต์หนึ่งได้ยอดหลีสองล้านอะโอ้โหดีใจกับคุณน็อตด้วยอ่ะผมว่าโอ้โหการโพสต์อะไรสักอย่างนึงโดยที่เราไม่บูทเราได้ยอดหลีสองล้านนี่มันเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมมันเหมือนเราได้โล YouTube อ่ะโล Subscribe 100,000อะไรอย่างเงี้ยมันดูเท่มากเลยอ่ะนะครับสำหรับคนทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็คนที่เป็นทำPR ทำโพสต์ที่แบบเกี่ยวกับอะไรที่เราไม่ได้บูทอ่ะนะผมรู้สึกว่าแบบผมเป็นอะไรที่แบบเป็นผมจะแคปอัดกรอบใส่กรอบเลยว่าโพสต์นี้แม่งทรงคุณค่ามากๆนะครับ2ล้านลีดนะครับ2ล้านลีดนะครับอีกข้อครับทำเลเกิดที่พี่อีกข้อครับทำเลเกิดที่พี่โว้ว่ามาแรงในอนาคตในสถานที่ไหนบ้างโอเคเดี๋ยวผมไปตอบนะปันทำเลที่จะมาแรงนะครับคุณโคลี่นะครับมองว่าเดี๋ยวก่อนมองว่าโครงการเปิดใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีตัวไหนคุ้มค่าน่าซื้อบ้างครับเมื่อเทียบกับทำเลสเปคห้องราคาคุณโคลี่นะครับคุณโคลี่เพิ่มให้ผมนิดนึงดีว่าคุณโคลี่จะซื้อไปทำอะไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นจะซื้อไปลงทุนจะซื้อไว้อยู่เองจะซื้อไว้อะไรนะครับเวลาผมจะตอบคำถามอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งแล้วผมจะต้องถามกับคนซื้อก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการซื้อของคุณเนี่ยคืออะไรนะฮะเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระต่างวิธีการต่างวัตถุประสงค์การเลือกก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมอาจจะตอบไอ้นี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่สมมติถ้าเกิดคุณโคลี่ไม่ได้ถามต่อเพิ่มจากนี้ผมจะตอบแบบทุกกลุ่มให้ฟังนะครับเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับว่าโครงการที่เปิดใหม่แล้วถ้ามันไม่เลื่อนนะฮะมันมีโครงการไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ อยากรู้ครับถ้าเทียบกลุ่มเซกเมนต์บนล่างเดี๋ยวก่อนนะคุณเอ็มถามว่าอะไรครับถ้าเทียบกับเซกเมนต์บนล่างคือหมายถึงเรื่องต้องขอขยายความนิดนึงครับนะครับเพราะตอนนี้วิธีเลือกห้องผมมองว่าน่าจะต่างกันใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะมี 2-3 เรื่องแล้วนะตอบคำถามก่อนไหมก่อนถึงเรื่องของผมอ่ะไม่งั้นผมลืมแน่เลยนะตอบคำถามก่อนดีกว่าเนาะโอเคคุณโคลี่ผมตอบของคุณโคลี่ก่อนนะถ้าเอาลงทุนเอาอยู่เองก่อนถ้าอยู่เอง
หูนานาจิตตังเลยแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ความฝันเลยนะครับอย่างผมมีความฝันว่าครั้งหนึ่งผมอยากเป็นแสนสิริแฟมิลี่เหมือนตอนเมื่อก่อนสอนหนังสือผมพูดคำหนึ่งว่าแสนสิริแฟมิลี่มันดูเป็นอะไรที่มันเป็นความฝันของผมอ่ะมันเป็นความฝันผมเชื่อว่าเป็นความฝันของคนหลายๆคนที่อยู่ในวงการอสังหาเมื่อประมาณสักเริ่มต้นสักเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเป็นยุคของแสนสิริกับแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับขับเคี่ยวกันนะครับแต่แลนด์เฮาส์ก็จะเบสออนแนวราบนะแล้วก็ส่วนแสนสิริก็จะมาโด่งดังเรื่องของคอนโดมิเนียมแนวสูงนะครับซึ่งถามผมชอบคอนโดมิเนียมนะฮะผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าวันนึงแล้วผมจะซื้อคอนโดสักที่นึงเนี่ยผมจะซื้อแสนสิริแล้วประเด็นคือผมดันเกิดในผมดันเข้าวงการในช่วงเวลาที่ผมเคยเห็นแปลน45ตารางเมตรตอนนั้นมันอยู่ประมาณสัก3ล้าน5 4ล้านกว่าซึ่งมันก็แบบผมรับได้แล้วผมได้ถ้าผมได้แสนสิริกับราคา4ล้านกว่านะผมแฮปปี้นะแต่พอถึงวันเนี้ยความเป็นแสนสิริ family มันก็ห่างไกลตัวผมไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโครงการหรือแบรนด์ที่จะทำราคาจะทำวางสัดส่วนของไซซิ่งห้อง45ตารางเมตรของแสนสิริวันนี้มันอยู่ในเซกเมนต์ที่สูงมากนะครับและ45ตารางเมตรของแสนสิริวันนี้เรากำลังพูดถึง10ล้านเดี๋ยวก่อนนะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับของราคา4ล้าน5นะครับวันนี้ถ้าผมจะต้องซื้อของใหม่โครงการใหม่บายแสนสิริ45ตารางเมตรผมจะต้องโดนเกือบ10ล้านนะครับ10ล้านในวันที่ผมมีบ้านแล้วนะครับผมมีบ้านนะครับผมก็อาจจะมองว่า45ตารางเมตรวันนี้อาจยังไม่อาจจะไม่ได้ตอบผมแล้วนะฮะแต่ผมก็ยังอยากได้ไซซิ่งนี้อยู่นะครับก็เลยอาจจะกลายเป็นว่า10ล้านของไซซิ่งวันนี้อาจจะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีนะครับแต่มันไม่ได้คือตอนผมอยากได้45ตารางเมตรผมอยากซื้อไว้อยู่เองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าวันนี้ผมมีบ้านแล้วไซซิ่ง45ตารางเมตรก็ยังอยากได้อยู่แต่ไม่ได้อยากจะจ่ายทั้งหมดเพื่อมันนะครับคำว่าแสนสิริแฟมิลี่ของผมก็เลยอาจจะเริ่มน้อยลงแต่ความฝันผมคือแสนสิริแฟมิลี่นะครับในการอยู่อาศัยนะผมก็เลยมองว่าถ้าเพื่อการอยู่อาศัยของผมวันนี้ผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อไลฟ์ก่อนๆนะครับผมชอบตัว The Base นะครับซึ่งตอนนี้ได้ยินราคามาก็ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะฮะก็เหลือเชื่อผมประเมินไว้ประมาณสัก15นะฮะ15นะฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มต่ำลงมาจนผมรู้สึกว่าจนท่านนักเรียนเข้าใจผมเนาะว่าที่ผมเคยพูดว่าผมอยากได้แล้วทำไมวันนี้ผมถึงไม่อยากได้เนี่ยผมตอบให้ผมไปแล้วว่าทำไมวันนี้ผมถึงไม่ได้จะซื้อตัวนี้นะครับเพราะผมไม่ว่าผมอยากอยู่เองแต่คราวนี้วันนี้ไซซิ่งนี้กับการอยู่เองของผมมันอาจจะเริ่มไม่แมทช์กันนะครับมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆมันราคาของไซซิ่งที่หลุดออกมาทำไมมันดูต่ำลงเรื่อยๆผมก็จะโกรธเขาอ่ะไม่โกรธหรอกเราประเมินไว้สูงแต่เขาออกมาต่ำมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดีสำหรับคอน sumer นะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับส่วนถ้าถามว่าเรื่องการลงทุนตัวไหนน่าสนใจบ้างผมว่าวันนี้เนี่ยจะชี้เป็นตัวไปเลยว่าตัวนั้นเจ๋งกว่าตัวนี้เจ๋งกว่าตัวนั้นเนี่ยผมว่าตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าวันนี้ช่วงของราคาในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับผมมีความรู้สึกว่าช่วงราคาที่ตลาดแบบโหยหากันนะฮะมันคือ2ล้านบวกลบนะครับถ้าคุณหาโปรดักต์ไหนที่มีราคาต่ำกว่า2ล้านลงไปได้นะฮะและทำเลที่คุณคิดว่าตรงนั้นมันมีปริมาณคนอยู่เยอะๆนะครับไอ้ตรงนั้นแหละครับผมว่าน่าสนใจนะครับผมคงไม่จิ้มไปว่าโครงการแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ผมว่าวันนี้แบรนด์ไม่ได้ตอบโจทย์นะครับสมมตินะมีแบรนด์นึงที่เราชอบมากเลยแต่โผล่ทำเลที่มันดีมากราคามันสูงมากแล้วจะขายดีหรอไม่ใช่นะครับผมมองว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของแพ็คราคานะครับเป็นเรื่องของกลไกราคาแล้วก็กำลังซื้อของคนนะครับจะมีผลต่อการซื้อต่อรีเซลนะครับและยิ่งถ้ามีเรื่องของ payment term เข้ามาช่วยด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตอนที่เราขายต่อนะครับราคามันไม่อยู่คนที่เอาเงินสดให้เราอ่ะมันไม่สูงเกินไปนะครับส่วนของเรื่องการเช่าผมก็ยังเมนออนแนวรถไฟฟ้านะแนวรถไฟฟ้าแล้วก็ผมว่าโครงการในช่วงแบบพวกอย่างเอาอย่างช่วงโซนแบบแยกบางนาครับกลมๆหมุนลงวงกลมบางนาเลยฮะตรงนั้นนะฮะผ
ผมว่าทำค่าเช่าได้ทำราคาเช่าได้ต้นทุนสินค้ายังไม่สูงมากไปและยิ่งอย่างล่าสุดผมเห็นว่า O2 มีโปรถูกมากนะครับวันนี้มันเป็นสวรรค์ของคนเงินสดนะครับและสายปล่อยเช่าคงไม่ได้วิ่งไปจับของใหม่อยู่แล้วเนาะสายปล่อยเช่าอ่ะก็พร้อมโอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือวันนี้สายปล่อยเช่าผมว่าได้เปรียบเยอะข้อแรกคือสามารถเช็คราคาเช่าได้ด้วยนะครับว่าตรงเนี้ยเช่าได้ไหมตลาดเป็นยังไงนะครับก่อนการเข้าซื้อแล้วก็ราคาของโครงการบางโครงการที่หลุดออกมาตอนนี้ก็ต่ำบอกจริงว่าต่ำกว่าพรีเซลอีกแล้วบางทีแบบมันอีซี่มากครับตลาดวันนี้นะครับโอ้ตอบของคุณโคลี่อันเดียวยาวเลยอ่ะ3 product โอเคส่วนของคุณเอ็มถามผมว่าเซกเมนต์บนกับเซกเมนต์ล่างในการเลือกห้องต่างกันไหมต่างฮะเอาง่ายๆเลยเซกเมนต์ล่างสมมติว่าช่วงราคาแล้วกันนะช่วงราคาต่ำกว่า3ล้านลงมาเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นไพคอนเซิร์นอะราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราเลือกของอะเราชอบมากเลยตำแหน่งสวยมากๆเลยนะอย่างเช่นผมเคยซื้ออยู่ตึกนึงแล้วกันนะครับผมมี2ทางเลือกชั้นตรงกลางนะวิวอาจจะไม่ดีเลิศเลอประเสริฐสีอะไรนะครับ 2.5 ล้านนะฮะกับชั้นบนโอ้โหเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาบางกระเจ้าอย่างสวยเลย 2.99 ล้านนะครับผมซื้อไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่เองแน่นอนนะครับผมซื้อเพื่อการลงทุนนะครับหวังแคปิตอลเกนถ้าเป็นผมในเซกเมนต์ระดับช่วงราคานี้ผมไม่กล้าซื้อ 2.99 ล้านทำไมเพราะผมซื้อ 2.99 ล้านปั๊บผมบวกมา 200,000มันคือ 3.1 ล้านมันอารมณ์เหมือนอารมณ์การทำราคาบาจาราคามันตุ่ย3เลข3ไปแล้วอ่ะคนความรู้สึกคนคืออะไรอุ้ย3ล้านอ่ะแล้วทั้งตึกมันเรียกอยู่ที่2ล้านกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเห็นมั้ยเซกเมนต์ระดับเนี้ยมันจะมีความคอนเซิร์นอยู่สูงนะครับแต่ทางกลับกันเซกเมนต์บนอันนี้บนสุดใจเลยโมโนเมนต์ทองหล่อเริ่มที่2เบสนะครับราคาสมมติเริ่ม30ล้าน2เบส30ล้านแต่เอาจริงๆคนที่เป็นลูกค้าโมโนเมนต์ทองหล่อนะครับแล้วเดินเข้าไปที่แสนสิริเขาอาจจะอยากได้ห้องแบบ3เบสนะครับที่แบบเลย์เอาท์ดีมากๆนะครับแล้วก็ยอมจ่ายที่ราคาที่สูงกว่านั้นนะครับแล้วเราจะไปเลือกห้องเพราะเราบอกเอ้ยราคาแพ็คอะเอาถูกสุดก่อนแล้วกันแต่ถูกสุดมันคือ30ล้านนะคุณเอ็มนะฮะผมว่าแล้วฟังก์ชันหรือแปลนอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้มีความแบบบ่งบอกความแพงมากนะครับเมื่อเทียบกับ T base และทางกับการคนที่จ่ายระดับราคานี้คนที่มี20ล้าน30ล้านแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเขาคงไม่เอาเงินทั้งหมด30ล้านของเขาอ่ะแล้วมาซื้อโครงการนี้หรอกเขาต้องมีมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นคือวิธีในการเลือกหรือรูปแบบในการเลือกหรือทางกับการเคยเจอไหมผมเคยเจอโครงการนึงนะครับคนเดินมาซื้อบอกว่าขอห้องที่อยู่สูงที่สุดและแพงที่สุดนะครับพอเขาเลือกห้องที่สูงที่สุดแพงที่สุดไปปุ๊บคืนเดียวอีกวันนึงมีคนเดินมาเนี่ยต่างชาติอยากได้อ่ะเอเจนต์บอกบวกให้4ล้านนะครับคืนเดียวนะ4ล้านนะเขาตอบกลับไปว่าไม่ครับผมจะเป็นที่สุดเห็นไหมคือคนบางคนวิธีคิดของเซกเมนต์เนี่ยบางครั้งอ่ะมันเป็นรูปแบบของความสุดกับสุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือบางครั้งมันจะเป็นเรื่องที่มาไงว่าผมชอบพูดเสมอว่าเวลาเราเลือกของนะฮะหรือจริงเวลาเราเลือกของแล้วกันเราเลือกของเราสมมติเราจะลงทุนนะอย่าเอาตัวเองไปตอบให้เอาคนที่เป็นเรียลดีมานด์ตรงนั้นมาตอบดีกว่าว่าโครงการนี้เรียลดีมานด์เขาอยากอยู่ห้องไหนกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบเอาตัวเองไปตอบเอางบในการซื้อของตัวเองไปตอบนะครับเอางบในการซื้อของตัวเองไปตอบหรือเอาความชอบของตัวเองไปตอบนะครับสุดท้ายมันจะผิดอ่ะมันจะมีความผิดเพี้ยนอยู่นะครับก็จะประมาณนี้เฮ้ยชอบอ่ะเห็นป่ะพอมีคนถามปุ๊บผมตอบเรื่องนึงยาวมากเลยเห็นมั้ยตั้งใจตอบจริงlow rise โอเคคอนโดโลว์ไรส์แถวแยกรัชดาลาดพร้าวต้องเช่ายังความต้องการเช่ายังมีไหมครับแล้วปล่อยเช่าควรเลือกวิวในหรือวิวนอกกำลังเช่าของลาดพร้าววันก่อนผมสอนหนังสือผมก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะครับ
ที่จริงลาดพร้าวอ่ะถนัดกับการเช่าอยู่ในซอยกันอยู่แล้วอ่ะเพราะพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนลาดพร้าวอ่ะเขาอยู่ในซอยเขาไม่ได้อยู่ถนนเมนนะไม่อยู่ถนนเมนลาดพร้าวนะครับแต่มีปัจจัยอยู่เรื่องนึงโครงการโลไลซ์แถวลาดพร้าวนะครับในวันที่ปล่อยเช่าอยู่วันนี้นะครับสมมุติว่าคุณซื้อโลไลซ์คุณคิดว่าโลไลซ์ใช้เวลาสร้างกี่เดือนกี่ปีโลไลซ์สร้างอาจจะ12เดือน16เดือนนะครับแต่คำถามผมว่าวันนี้คุณคิดว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะสายสีเหลืองเส้นลาดพร้าวสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช้เวลาสร้างกี่ปีถ้ารถไฟฟ้าใช้เวลาสร้าง2ปีครึ่งล่ะแต่โครงการสร้างเสร็จปีครึ่งล่ะชนและมันอยู่ด้วยตัวมันเองได้ในชุมชนนั้นชุมชนนั้นมีความต้องการที่อยู่อาศัยอะไอ้อย่างนั้นผมว่าปล่อยเช่าได้คนละพาวอยู่อย่างนั้นได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นในคอมผมมันเด้งว่ารีคอนเน็กไม่หลุดเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับหลุดไหมครับใครตอบผมหน่อย บอมวันนี้มาฟังทันนะขอโทษด้วยนะคุยแป๊บเดียวพยายามคุยแล้วพยายามจะรีบกลับมาด้วยนะครับก็เลยแบบอาจจะพูดกับบอมได้ไม่ครบนะครับที่จริงเมื่อกี้ขับรถมาก็คิดเหมือนกันว่าจะเอาเรื่องบอมมาเล่าในนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องไงก็เลยเอาเรื่องใครใกล้ตัวก็จะเอามาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวนะผมมาไล่อ่านก่อนนะเห็นด้วยครับโอเคอยากให้ช่วยวิเคราะห์ไอดีโอจรัน70เซลล่าบางพาสเดอะทีจรันบางพาสโอ้ไอดีโอลำสาลีเอาคนละโซนแล้วฮะเดอะทีวิกตอโอ้คุณโคลี่เยอะมากเลยอ่ะจะไล่ยังไงอ่ะหรือว่าไอดีโอไปทำรอบหน้าดีเขาจะเกลียดผมหนักกว่านี้ไหมหรือไอดีโอไปทำรอบหน้าดีนะครับ7ตัวเลือกมาเลยนะครับตัวที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ละโซนแตกต่างกันนะผมว่าจะรันโซนนั้นน่ะผมไปดูอย่างบางตัวที่เสร็จแล้วอ่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าของที่ตรงนั้นมันดีหรือไม่ดีนะส่วนตัวแล้วผมว่ามันดีนะหลายๆโครงการที่เปิดแถวจรัญนะครับผมว่าหลายๆตัวดีมากเลยนะครับคอนเซ็ปต์ดีโปรดักต์ดีทุกอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนว่าคนแถวนั้นยังไม่เข้าใจยังไม่ยอมรับราคาของมันดีกว่านะครับพอบางครั้งเด็บบางคนพยายามจะใส่ของดีเข้าไปเยอะๆแล้วราคามันสูงขึ้นเยอะมันก็จะมีปัญหาตามมาว่าคนแถวนั้นไม่กล้าที่จะนั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันอาจต้องใช้เวลานะครับบางทีแล้วรถไฟฟ้าวิ่งแล้วตลาดเริ่มมีการขยับขยายแต่ก็ไม่รู้นะเพราะรถไฟฟ้าหลายเส้นก็วิ่งแล้วก็ตลาดเขายังไม่ขยับขยายนะครับผมก็เลยอาจจะตอบยากนิดนึงตอบคุณโคลี่ยากนิดนึงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสมมติถ้าเรามองเรื่องของการอยู่เองตรงนั้นไม่มีปัญหาหรอกนะครับคุณได้ของดีราคาไม่ได้สูงมากหรอกถ้าเทียบกับในเมืองนะฮะมีรถไฟฟ้าตัดอยู่หน้าบ้านคุณเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทางกลับกันถ้าคุณจะมองเรื่องการลงทุนปล่อยเช่าถามว่าใครจะไปเช่าข้อแรกนะครับและตรงนั้นมีตลาดงานหรือมีรายรองรับหรือมีจำนวนคนที่ต้องมาอยู่อาศัยในโซนนั้นเยอะหรือเปล่านะครับถ้าไม่คำถามก็จะคือถามกลับกันว่าแล้วใครจะมาเช่าเรานะฮะข้อ2คือแล้วถ้าจะซื้อต่อขายต่อในทางกลับกันถ้าคนยังไม่อยากจะอยู่ถ้าคนยังไม่อยากจะเช่าเราซื้อมากระแสมันอาจจะมีการปั่นกระแสก็ได้นะครับในการจะแย่งชิงกันนะครับแต่กระแสตอนที่เราจะออกมันอาจจะไม่มีนะครับสุดท้ายแล้วการลงทุนระยะสั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงไปหรือตึกเสร็จมาแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงไปนะครับส่วนโซนลำสาลีโซนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโซนรามคำแหงเนี่ยดีมานด์เยอะแต่ดีมานด์มีเงินในกระเป๋าที่จำกัดนะครับแล้วก็ดีมานด์ส่วนใหญ่ในโซนนั้นประกอบถ้าลงเข้าใจในดีเทลอีกว่าดีมานด์ตรงนั้นรายได้ส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ได้เกิดจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับซึ่งมันจะมีภาวะเรื่องของแบงค์เรื่องของเงินสดในกระเป๋านะครับพอเราซื้อไปลงทุนกับพวกเขาอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนมาให้เรานะครับส่วนโซนรามนะครับส่วนถ้าพระวงเวียนใหญ่อะเอ้ยสุภัยไลฟ์เพิ่งมีคนถามวันนี้เองผมว่าถ้าพระวงเวียนใหญ่ผมอาจจะไม่ชินแถวนั้นผมถามกับคนแถวนั้นดีกว่าคิดว่าวันนี้สะพายหมดหรือยังถ้าสะพายหมดแล้วน่าไป
น่าสนใจแต่ถ้าซัพพลายยังมีอยู่คุณคิดว่าโครงการใหม่มาแข่งกับโครงการเก่าคุณคิดว่าไหนจะเสียเปรียบอันไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบกันอันนี้ตัดสินใจดูนะครับอยากฟังจากมุมมองของพี่วัวครับขอบคุณครับเคลียร์ไหมผมตอบของคุณโคลี่เยอะมากเลยนะเนาะน่าจะแบบน่าจะพอเข้าใจรายละเอียดหลายตัวนะครับเกิน50แล้วเย้โอ้53แล้วจริงด้วยโอ้คุ้มนะครับคุ้มกับความเสี่ยงนะครับคุ้มกับความเสี่ยงนะครับเดนิสโมโนเจริญนครดีไหมครับซื้อไว้อยู่เองไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงเลยเจริญนครดีไหมผมว่าเดนิสหลายตัวนะครับถ้ามุมมองการอยู่เองนะครับคุณรับโลเคชันได้นะครับคุณรับราคาได้นะครับคุณอยากได้ส่วนกลางของเขานะครับผมว่าเบสนะฮะผมว่าเขาเป็น developer ที่ยังใช้หลักๆในการพัฒนา product เป็นเมนนะครับความหมายคือคุณจ่ายเท่าไหร่คุณได้กับ product เป็นเมนนะครับโลเคชันเป็นรองนะครับอันเนี้ยผมว่าพอคุณบอกพอคุณNAH นะครับบอกว่าเฮ้ยอยู่เองผมว่าเฮ้ยกู๊ดหลายๆตัวของเดนิสหลังๆผมมองว่าเหมาะกับการอยู่เองมากๆนะฮะคือสมมติถ้าวันนี้ผมมีใครถามผมว่าเงินที่มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วยอมรับทำเลที่ไกลออกไปหน่อยได้นะครับหรือว่ารอนรับทำเลที่เป็นทางเลือกได้นะครับลองลงมานะครับผมว่าเซนาก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับผมว่าเซนาเข้ามาในช่วงของเซกเมนต์ที่ไม่ได้ล่างนะก็คือมิดตรงกลางหน่อยๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าของตัวโปรดักต์เป็นเมนนะครับเพราะฉะนั้นคือใครต้องการความคุ้มค่านะครับแบรนด์อาจวันนี้อาจจะยังไม่โด่งดังถึงแบบIDO AP อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าความตั้งใจกับสิ่งที่เขาทำอ่ะผมรู้สึกว่าผมรับรู้ได้แล้วกันผมรับรู้ได้นะครับคิดเหมือนกันเลยครับใช่ไหมเรื่องเลือกห้องใช่ไหมคุณเอ็มเรื่องห้องคือผมคิดบนพื้นฐานว่าไม่ได้เวลาผมคิดจะลงทุนหรือไม่ลงทุนหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยผมคิดบนพื้นฐานเดียวเลยคือเรียวดีมานด์ของโปรดักต์โครงการนั้นเวลาผมเขียนงานหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยผมโฟกัสที่คนมองคนที่จะอยู่โครงการนั้นน่ะมองเข้ามาในโครงการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือหลักการเลือกอ่ะมันเลยมีความหลากหลายนะครับบางคนแบบพยายามอ่านแล้วเอ๊ะทำไมพี่เขาเลือกแบบนั้นเดี๋ยวต้องเลือกแบบนี้แน่เลยสภาพเปลี่ยนละไม่ใช่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ผมเลือกบนเบสออนของเรียวดีมานด์จริงๆนะครับโอเคST เอกมัย 150,000 ยังขายยากเลยครับแถม The T ยังเปิดมาคือที่จริง90,000กว่า The Bait คือปัญหามันคือว่าจริงๆแล้ว The Bait ควรจะมาผลักดันราคา ST ให้ดูดีกว่านี้ไงแต่คือตอนนี้พอเปิดมามันมีภาพมีตัวเลขบางอย่างหลุดออกมาซึ่งมันดู based on ต่ำมากเนี่ยมันก็เลยผิดแบบคือผมก็เซอร์ไพรส์นะว่าทำไมแสนสิริถึงตั้งราคาอย่างนี้แต่ใจนึงก็ดีใจเพราะเรียวดีมาจะได้ของในราคาที่ไม่สูงมากก็บางครั้งก็อย่างที่บอกไงสุดท้ายแล้วบางคนชอบถามว่าทำไมแบบไม่ก็สิบอะพี่ก็รู้ราคาเบื้องต้นนี่พี่ก็เดาพี่ก็ฟอร์แคสต์ราคาได้นู่นใช่แต่สุดท้ายมันก็จะมีเกมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมาให้เราสนุกให้ติดตามอะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างมีการซ่อนราคาบางอย่างแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ราคาที่เราเคยเจอนะครับหรือไม่ใช่ราคาที่เราคิดประเมินไว้นะครับเออสนุกเห็นไหมคุยแบบนี้สนุกจะตายนะครับดีกว่าให้ผมเตรียมมาอีกนะฮะต่อนะครับยังไม่วันนี้ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองเตรียมมาไหมเนี่ยโอเคอีคุณเอ็มพูดคำว่า emotion มากกว่าอะไรนะ reaction อะไรเนี่ยคือผมว่าอย่างนี้ผมว่าการซื้อบนเหตุผลกับการซื้อบนความรู้สึกของคนเราวันนี้มันแยกกันไม่ออกหรอกนะครับบางเซกเมนต์บางโครงการเนี่ยคนซื้อบางคนก็ใช้อีโมชันในการซื้อสูงนะครับส่วนบางเซกเมนต์บางโครงการก็ใช้ฟังก์ชันหรือใช้สิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะจากห้องอ่ะเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้มันตอบไม่ได้หรอกนะครับว่าเซกเมนต์ไหนใช้อะไรมากกว่ากันนะครับผมว่าผสมกันแล้วฮะแต่สุดท้ายเวลาผมบอกให้ใครซื้อผมบอกว่าอีโมชันคุณรู้สึกได้นะครับแต่ก่อนที่คุณเลิก first impression ของคุณในการเข้าไปเจอโครงการแล้วคุณรู้สึกว่าอีโมชันคุณแม่งได้โปรดักต์แม่งได้ทุกอย่างได้หมดใช่แต
แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณใช้อีโมชันคุณหยุดก่อนแล้วถอยมา3ก้าว2ก้าวหน่อยนะครับแล้วคุณค่อยคิดตอบหาเหตุผลให้ตัวคุณเองมากขึ้นนะครับคือพยายามใช้อีโมชันให้น้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการขายการเป็นเซลล์นะครับผมเคยดูมีส่วนในการดูแลการงานขายอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมรู้แหละผมเคยถูกสอนมาว่าเซลล์อ่ะพอลากให้เขาเกิดอีโมชันแล้วอ่ะเราก็ต้องติดให้ได้ถูกไหมนะครับผมก็ชอบนะครับถ้าผมขายได้มันก็ดีถูกไหมแต่ในทางกับการตอนที่ผมเป็นเซลล์เองตอนที่ผมแบบไปช่วยการขายอย่างเงี้ยหรือผมแนะนำน้องๆที่เป็นเซลล์ขายผมเองผมจะให้เขาใช้ผมจะให้เขากดดันคุณด้วยอีโมชันน้อยกว่านะครับผมอยากให้เซลล์ผมสมาร์ทนะครับผมอยากเป็นเซลล์ที่สมาร์ทนะครับผมอยากแลกเปลี่ยนความคิดกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะให้คุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองนะครับไม่ได้เอาอีโมชันหรือบีบคุณด้วยอีโมชันนะครับก็แล้วแต่ครับแต่ละเซกเมนต์มันก็มีความหลากหลายกันไปนะครับหลายโครงการมีห้องตั้งแต่สตูดิโอคุณปุ้มใช่ที่จริงผมไม่ชอบเลยนะแต่จริงๆมันเหลืออยู่ไม่กี่เดฟแล้วแหละที่มีอย่างนั้นนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่สตูดิโอนะครับเริ่มต้นด้วยราคา2ล้านกว่าไปจบ25ล้าน100ล้านไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะผมว่ามันมีความหลากหลายเซกเมนต์มากเกินไปนะครับแต่การทำอย่างนั้นอาจจะทำให้ได้ราคาตารางเมตรที่ถูกก็ได้นะผมก็เห็นเขาก็ได้ราคาตารางเมตรที่ถูกเราว่าน้องสวย จ้าสวยจ้าสวยจ้าบางจังหวะคนดูขึ้นไป60กว่าด้วยครับโอ้ดีใจอ่ะนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สละเวลาก่อนนอนนะครับมาฟังผมมาฟังผมแบบทำโปรอะไรไปนะครับสนุกไหมอย่างนี้สนุกนะสนุกนะแล้วผมว่าเน็ตผมดีขึ้นนะมันทุกอย่างมันดูแบบมันดีเลย์น้อยอ่ะผมหรือว่าอ๋อเมื่อกี้ผมอัปเดตโปรแกรมมันอาจจะทำให้ดีเลย์มันน้อยลงนะครับผมรู้สึกว่าแบบการโต้ตอบของผมระหว่างจอกับการพูดคุยทุกคนมันดูทันทีนะครับโอเคเคลียร์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณโคลี่ที่ตั้งคำถามดีๆนะครับคนอื่นจะได้รับความรู้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรอย่าคิดว่ามันแบบมันลองถามมาก่อนฮะผมเรื่องง่ายๆผมก็ตอบให้มันยากได้นะส่วนเรื่องยากๆผมจะตอบมันง่ายขึ้นนะครับเพราะผมคงไปไม่ถึงเหมือนกันบางเรื่องมาคำตอบผมเพราะผมคิดสดนะครับคุณธานุพงศ์พาร์คโอลิกิราชเทวีอันนี้คือถามว่าอะไรครับมันมีแต่ชื่อโครงการนะครับอนุชคุณวีลาดิดนะครับอนุชช่วงเข้าไปในซอยเป็นยังไงบ้างครับอนุชโอเคอนุชนะเข้าไปในซอยเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองพี่หากมองเรื่องการลงทุนทั้งแคปิตอลเกนและเช่าเช่าผมว่าได้นะครับแคปิตอลเกนผมว่าก็ถ้าเราหาต้นทุนของที่ไม่สูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างตัว Aspire ตัวนั้นเนี่ยผมว่า Based on ราคามาดีนะครับแล้วถ้าตลาดมันยังไม่เปลี่ยนฐานก่อนนะครับความหมายตลาดเปลี่ยนฐานคืออะไรชุมชนการอยู่อาศัยมันเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นณวันนี้ตึกเสร็จนะครับสมมติว่าตึกเสร็จมาในอีกประมาณสักกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรคนก็ยังอยู่นะครับแต่สมมตินะครับบางกอกมอมาแยกบางกอกมามอมาคึกคักมากเลยแล้วคนแบบคนในเมืองที่เดินเอ็มพอเรียมอ่ะหรือเอ็มคอร์เทียเอ็มโซเฟียมีเฉพาะต่างชาติล่ะนะครับแล้วคนไทยเองหรือการทำงานของคนมันไปอยู่ตรงเซ็นเตอร์อยู่ตรงแยกบางนาแทนล่ะนะครับผมว่าอ่อนนุชก็อาจจะดูดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นคือมันยังตอบไม่ได้นะวันนี้นะครับกว่าที่บางนาจะสมบูรณ์นะครับบางนายังไงก็มาเหมือนที่ปันถามเมื่อกี้แล้วฮะถ้าถามผมว่าสเตชันไหนในอนาคตนะครับรถไฟฟ้าสายสีไหนสเตชันไหนจะมาเนี่ยวันนี้ผมก็ยังจิ้มไปที่บางนาผมจิ้มอย่างนี้มา2ปีแล้วนะครับผมจิ้มบางนานะครับแต่แค่บางนาวันนี้ก็รอการพัฒนานะครับแล้วก็ไม่รู้จะฟูเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ที่มันฟูบางทีแล้วออนุชอาจจะเป็นทางผ่านก็ได้นะในความรู้สึกผมนะครับออนุชก็อาจจะเป็นทางผ่านเพราะว่า
การพัฒนาแยกออกมานะครับมาแยกมาบางนาก็จริงนะครับแต่อ่อนนุชอ่ะราคาที่ดินก็จะไม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นคือโครงการใหม่ๆที่ไปเติมในอ่อนนุชก็จะราคาสูงนะครับแปลว่าถ้าเราหาต้นทุนราคาที่ต่ำได้นะวันนี้หรือเมื่อก่อนหน้านี้ได้นะครับก็จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คนก็บางนาต้องใช้เวลาอีกประมาณผมว่าเอางี้คุณเคยเห็นห้างนึงเอางี้เมกะบางนาแล้วกันเมกะบางนาเปิดมานะแต่ว่าก็พูดยาวเป็นกับบางนาไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมกะบางนาเปิดมาผมจำได้เลยว่าสมัยก่อนนะผมอยู่ออฟฟิศแถวนั้นใช่ไหมผมไปอ่ะปีแรกๆอ่ะเหงามากนะครับกว่ามันจะผ่านพ้นอุปสรรคอะไรกันมานะครับจนถึงวันนี้คนแน่นจนแบบแทบจะหาที่จอดกันไม่ได้เนี่ยนะฮะใช้เวลาเป็นปีๆนะครับเพราะฉะนั้นคือบางกอกมอยังไม่ถูกพัฒนานะครับกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนากว่าจะพัฒนาเสร็จทิ้งเวลาให้มันอีกสักปีสองปีไหมแล้วนั่นแหละครับผมถึงว่ามันจะเริ่มมาแบบสมบูรณ์นะครับโอเคเราจะขายต่อห้องอายุ 2-3 ปีเรามีหลักยังไงว่าจะมีคนมาซื้อต่อคุณชัดชนกคำถามคุณชัดชนกตอบยากมากมากเลยนะโอ้มันมีหลายวาระนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างนี้แล้วกันผมขอยกตัวอย่างคิวสามย่างแล้วกันนะครับมันจะเห็นผลได้ง่ายมันจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับคิว3ย่านเนี่ยนะครับทำไมผมถึงเลือกคิว3ย่านก่อนนะคิว3ย่านเนี่ยเป็นคิวที่เป็น IDO คิวที่มีการเติบโตของราคาสูงมากนะครับคำถามอะไรที่ทำให้การเติบโตแคปิตอลเกนของราคาสูงมากรู้ไหมอะไรที่ทำให้คิว3ย่านราคาแคปิตอลเกนมีการดีดตัวสูงขึ้นอันนี้ผมรอคำตอบใครตอบผมหน่อยอะไรที่ทำให้คิว3ย่านมีราคาแคปิตอลเกนสูงขึ้นรอคำตอบนะครับมีคนตอบได้อยู่แล้วตอบดิตอบหน่อยนักเรียนผมตอบได้อยู่แล้วหรือหลุดไปแล้วค่าเช่าถูกครับคุณบูสาเหตุที่ทำให้แคปิตอลเกนของตัวจุฬาคิวจุฬา3ย่านเนี่ยสูงขึ้นเยอะนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าแอสตันมาเปิดนะครับหรือแอสตันเสร็จขึ้นมานะครับแล้วราคามันลากกันมาเนี่ยไม่ใช่นะฮะในความจริงแล้วเกิดจากการที่ค่าเช่าดีตัวสูงขึ้นรวมถึงดีมามีความต้องการที่อยู่อาศัยนะครับแต่ซัพพลายหมดลงนะครับมันก็เลยเมื่อไหร่ที่ซัพพลายหมดนะครับแต่ดีมายังมีความต้องการนะครับมันก็ทำให้ราคามันสูงขึ้นเองนะครับนั่นคือเป็นที่มาของแคปิตอลเกนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคือพอถึงเวลาเนี่ยนะครับผ่านไป2ปีโครงการอย่างเงี้ยยังไงก็ขายบวกได้แต่คุณจะขายปีที่2หรือปีที่3นะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเราขายปีที่2คู่แข่งเราจะน้อยนะฮะเพราะมันจะมีเรื่องการรีไฟแนนซ์ถูกไหมครบ3ปีรีไฟแนนซ์ได้นะครับไม่ต้องเสียค่าปรับนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นผมมองว่าแต่กับการแต่พอกรณีอย่าง Q3 ย่านเนี่ย2ปีมันก็ดูเหมือนแคปิตอลเกนมันยังไปต่อได้อีกหน่อยนะคุณจะขายปะล่ะถ้าคุณรู้มันจะขึ้นอีกแล้วคุณไปซื้อตัวอื่นคุณคิดว่าจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นหรอกถูกปะตัวอื่นเรายังไม่รู้นี่ว่าจะได้อย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเราเองน่ะบางทีอ่ะเวลาเราดูแคปิตอลเกนนะคือเราตั้งราคาในกระดาษตั้งราคาในโพสอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราบวกไปเท่าไหร่หรือคนอื่นเขาตั้งบวกกันเยอะแยะมากมายเขาได้จริงอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คือค่าเช่าถ้าเรารู้ว่าค่าเช่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแปลว่ามีความต้องการราคามันก็จะดีขึ้นเองของอย่างเงี้ย2ปีรู้ละ3ปีรู้ละแต่จำไว้คำหนึ่งครับเราไม่สามารถเปลี่ยนของ2ล้านให้กลายเป็นของ4ล้านได้นะครับตับใดก็ตามทีที่ไซซิ่งของเราไม่มีความพิเศษหรือแตกต่างยกอย่างเช่นเรามีห้องแบบ24ตารางเมตรโครงการใหม่ก็มา24ตารางเมตรนู่นเนี่ยทุกคน24ตารางเมตรกันหมดไม่โดดเด่นโปรดักต์อย่างเงี้ยก็จะทำให้แคปิตอลเกนของโปรดักต์ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเท่ากับตัวที่แบบว่า45ตารางเมตรสวยๆแคปมันก็จะเฟ้อมันเหมือนแบบครั้งนึงผมเคยพูดคำนึงครับคุณรู้เปล่าว่าบางโครงการที่เป็นเซกเมนต์บนๆน่ะที่มันเข้าถึงยากๆที่เราไปดูยากๆอ่ะเวลาเขาบวกทีเขาบวกกันกี่ล้าน
แล้วอะไรเป็นตัวช่างตวงวัดว่ามันต้องบวกกี่ล้านจริงๆแล้วเขาทำให้ที่จริงแล้วผมว่าเดฟของโครงการนั้นๆน่ะเขาก็มีวิธีเล่นที่ดีนะเขาใช้วิธีการที่แบบว่าทำให้คนเข้าถึงของเขายากทำให้การประเมินราคามันไม่สามารถประเมินได้สุดท้ายก่อนที่คุณจะซื้อเขาถามว่าคุณยอมจ่ายบวกเท่าไหร่ถ้าคุณยอมจ่ายบวกสมมติคุณบอกว่าหลักแสนก็พอมึงต้องคุณไม่ต้องดูโครงการผมหรอกแต่กับการมาเดินมา5ล้านผมว่าน้อยไปนะเนี่ยเซกเมนต์อย่างเงี้ยโปรดักต์อย่างเงี้ยมันคือโปรดักต์ที่แบบเราเข้าถึงของไม่ได้เราไม่เคยเห็นของเลยนะครับโครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยตัวผมเองยังไม่เคยเห็นเลยนะหมายถึงว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายไม่มีอะไรตายตัวครับแต่ผมก็เลยจะบอกว่า Capital Gain เนี่ยมันผันแปรตามการพัฒนาอันนี้คือปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในของมันเองอ่ะคือค่าเช่านะครับซึ่งตอนเราซื้อเราไม่รู้หรอกนะครับก่อนซื้อเราไม่รู้หรอกว่าค่าเช่าแต่มันก็พอแคสได้แหละแต่สมมุติว่าคุณไปเจอโครงการนึงราคาถูกมากเลยนะครับแต่อยู่นู่นน่ะปู่เจ้าอย่างเงี้ยนะครับปู่เจ้าแล้วคุณไปหวังแคปเกนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยคุณไปซื้อธรรมศาสตร์รังสิตอย่างเงี้ยคุณไปซื้อมอกรุงเทพรังสิตอย่างเงี้ยแล้วคุณหวังแคปิตอลเกนอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้คนตรงนั้นเขาไม่ได้อยากอยู่ตลอดไปใครจะมาซื้อต่อคุณพ่อแม่คงไม่ได้คิดหรอกนะว่าแบบว่าซื้อเผื่อลูกเรียน7ปีอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาคิดว่าลูกเรียน3ปีครึ่ง4ปีครึ่งจบนะครับเพราะฉะนั้นคือโครงการแบบนั้นน่ะมันเหมาะกับการปล่อยเช่าอันนี้ไม่เถียงเนาะแต่แคปิตอลเกนผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้จริงๆนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมิดทาวซัพพลายน้อยดีมาสูงใช่ซัพพลายน้อยซัพพลายยิ่งเปิดมาใหม่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีมานด์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างที่ผมบอกประจำบอกเสมอเลยว่าดีมานด์แถวมหาลัยมันเป็นดีมานด์สะสมนะครับมันก็เลยได้เปรียบกว่านะครับดูจะสนุกนะโอ้โหพูดไปชั่วโมงหนึ่งนี่เต็มมากเลยครับเต็มกว่าสอนอีกนะครับโอเคเรื่องง่ายๆวันนี้เจอตอนตอบมากลายเป็นเรื่องยากพลังเหลือเฟือคุณฟ้าโอเคใช่ครับบางครั้งก็ถามตัวเองว่าเอาพลังจากไหนเหมือนกันนะแต่เพื่อทุกคนนะครับเพื่อทุกคนผมตั้งใจทำเต็มที่ครับนะอย่างที่บอกครับเดฟนัดไปทำงานเนี่ยเดฟนัดไปคุยงานเนี่ยโอกาสไปตรงเวลาเนี่ย50-50นะผมว่านะเดฟนัดผมไปทำงานนัดผมไปคุยอะไรอย่างเงี้ย50-50แต่เวลาผมไปสอนหนังสือเนี่ยหรือผมเนี่ยพยายามเนี่ยคือผมกดดันตัวเองมากคือต้องเป๊ะเวลาต้องตรงคือแบบทุกคนรอผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกผมคิดในใจทุกคนรอผมอยู่อยู่ที่ประมาณสัก20คนผมก็ดีใจมากแล้วอันนี้ไป50กว่าคนโอ้โหผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่สนใจกิจกรรมแบบนี้นะครับค่อยมีแรงหน่อยคืออันนี้มันก็ครั้งที่ไหนละครั้งที่4แล้วนะผมก็แบบก็เสียวๆเพราะครั้งที่แล้วชนดูบอลใช่ไหมรอบหน้าจะพยายามถ้ามีบอลบอกผมเลยนะผมปิดไลฟ์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับฟ้าออริจินราชเทวีดีแอดเดลราชเทวีไอเดโอคิวทองหล่ออ๋อไอเดโอคิวสะพานควายตัวใหม่ตัวไหนดีครับซื้อลงทุนปล่อยเช่าถือยาวค่อยขายจริงๆที่คุณธานุพงษ์ถามผมนะผมชอบไอดีโอคิวทองหล่อแต่ผมไม่เห็นอะไรในผมยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจากรูปเสือดาวอ่ะไม่ใช่ป่ะเสือดาวป่ะที่เป็นสีแดงๆผมจำได้แค่มันแดงมากแล้วผมก็เป็นคนชอบสีแดงไงไม่ได้ชอบโครงการที่พวกมันสีแดงนะแต่ผมกำลังคิดว่าถ้าปากซอยบ้านเป็นแสงสิรินะครับกายภาพถนนดูดีมากๆนะครับแล้วก็มี DS อยู่ติดรถไฟฟ้าราคา 300,000 กว่านะครับแสงสิริก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ตึกเสร็จมาแล้วถ้าไอดีโอมาราคาแบบในฝันของทุกๆคนได้อย่างเงี้ยผมว่าในฝันของทุกๆคนเนี่ยผมกำลังคิดว่ามันน่าจะมีประมาณสัก2กลางๆขึ้นไปอ่ะ2กลางๆขึ้นไปซึ่งมันก็ยังต่ำกว่านั่นอยู่แต่คุณจะกล้าสู้กับราคานี้ไหมถ้าเกิดอะไรทางกับการอย่าง IDOQ เนี่ยคุณควรจะเล่นห้องไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ถ้ามันราคา200,000กว่า
แต่ผมว่าการวางเซกเมนต์แบบ ideal queue อ่ะมันบีบให้เราต้องเล่นเซกเมนต์เล็กไอ้ไซส์เล็กนะนะครับในการปล่อยเช้าซึ่งถ้าเทียบกับเซกเมนต์เล็กกับเพื่อนบ้านที่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆเต็มหมดตรงนั้นนะผมว่ามันก็อาจจะมีผู้เช่าก็ได้นะแต่ทั้งหมดที่คุณธานุพงศ์บอกมาผมชอบ ideal queue ทองหล่อครับเพราะกายภาพหลายๆอย่างน่าอยู่ด้วยครับแล้วก็ถนนซอยดีนะครับเดินออกมาเป็นรถไฟฟ้าทองหล่อนะครับเดินมาก็ไม่ได้ไกลมากนะครับหลายอย่างดีครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูที่ว่าสิ่งที่เขาให้นะครับมันน่าสนใจไหมโปรดักต์มันดูดีไหมแปนมันมีอะไรที่มันดูแบบเฮ้ยสมมติถ้ามันมีแปนแบบที่มันเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะทำเลมันดูมี value อยู่แล้วครับแล้วก็ดูเรื่องราคาแต่สมมติถ้าเกิดเอางี้แต่ถ้ากับกันผมตกขบวนนะพี่ผมแบบไปซื้อต่อเข้ามาแล้วผมโดนตารางเมตรละ 300,000 ผมจะบอกว่าไม่ควรนะครับสำหรับ IDOQ ตัว38นะครับผมว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าคุณโดน 300,000 ปุ๊บมันจะเป็นทางเลือกอื่นไปตัวอื่นทันทีฮะจะไม่คนจะไม่ลงกลับมาที่ IDOQ แน่ๆแปลว่าคุณจะซื้อ IDOQทองหล่อคุณควรจะโฟกัสที่เรื่องของราคานะครับผมคงคิดอย่างนี้นะครับสนใจซื้อคอนโดเพื่ออยู่เองครับคอนโดวางแปลนทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือระยะไม่ถึง1กิโลเป็นวัดตรงเมนชัดเจนทิศใต้เป็นพื้นที่โล่งคุณอ้ำนะครับเสียงจะมีโรงแรมคอนโดขึ้นในอนาคตอยากทราบมุมมองพี่โวจะเลือกฝั่งไหนข้อแรกทิศเหนือโดนป่องเมนวัดไม่มีทางย้ายนะครับทิศใต้มีเพื่อนบ้านมาถ้าเจอเคสนี้ผมเลือกทิศใต้นะครับและผมจะให้เพื่อนมาช้าๆนะฮะทำไมไม่ใช่เพราะว่ามาช้าๆผมจะได้ขายต่อนะผมอยู่เองถูกป่ะวัตถุประสงค์คืออยู่เองผมใช้เพื่อนมาช้าๆเพราะเพื่อนมาช้าๆราคาเพื่อนจะสูงพอราคาเพื่อนจะสูงเนี่ยสมมติโครงการเราราคา150,000 บาทต่อตารางเมตรเพื่อนมาจากราคา180,000คุณคิดว่า180,000ไปทำหวยกับ150,000เราเหรอแปลว่าเรากำลังจะเสพโครงการที่ราคาสูงกว่าไอ้อย่างเงี้ยผมว่าดีตัวอย่างเช่นสมมตินะตรงไอคอนสยามเงี้ยสมมติมันมีโครงการอยู่คอนโดอยู่อันนึงแล้วกันก็ไม่ได้อ่ะไอคอนสยามมันเท่เกินไปอ่ะใครก็ต้องเอาวิวไอคอนสยามมาเนาะเออไม่ได้โอเคขอโทษคุณฟ้าด้วยนะครับวันนี้ลืมลากันเลยตอนจังหวะลานี่คือผมแบบทุกคนบายแล้วก็วุ๊บมาเลยนะครับก็จะแบบไอ้ลุงตุงนางปกติก็จะทักทายกันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับนะผมพยายามจะคอนโทรลทุกอย่างให้ได้นะครับถามความเห็นโครงการ Night Bit Space Ratio Tin ค่ะ Capital Gain อนาคตดีมั้ย Night Bit Space Ratio Tin Capital Gain ดีมั้ย Product มีความต่างครับราคาได้ราคาก็ต่างเหมือนกันครับตอนนี้ปัญหาของราชโยธินมันคือภาวะของสุญญากาศของราคาและมีเพดานล็อกอยู่ที่ 200,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับรถไฟฟ้ายังไม่วิ่งยังเช็คอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ใกล้ละนะครับถ้ารถไฟฟ้าวิ่งตัดค่าเข้า5แยกอันนี้ส่งลงไลฟ์ลาดพร้าวก่อนนะฮะซึ่งถ้าไลฟ์ลาดพร้าวค่าเช่าดีมากมากมากนะฮะแล้วการบริโภคการเช่าดีทุกอย่างดีเทรนด์การเปลี่ยนความคิดของคนละเชียวทินให้ไม่ได้แพนิคกับถนนเส้นนี้กับการทำรถไฟฟ้าบรรยากาศการอยู่น่าอยู่ผมว่าแคปิตอลเกนถึงจะมานะครับที่จริงก็วางฟอร์แคสต์แคปิตอลเกนของตัวเส้นระยะทินไว้หลายรอบเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วตลาดไม่สู้ราคาที่ 200,000 บวกขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเชียวทินเลยหยุดสตาร์ทเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วผมจะพูดเลยว่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายเส้นสีเขียวเนี่ยที่ไปทางรัชโยธินกับเส้นบางนาเนี่ยผมให้แวลูในการเติบโตเท่าๆกันนะตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าบางนาเนี่ยยังดูเสรีที่จะไปต่อได้ง่ายเร็วกว่ารัชโยธินมันหนุนไปอยู่สตาร์ทอยู่ที่ 200,000 นะครับแต่ตอนนั้นอ่ะเพราะอาจจะที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าราคาต้นทุนที่ดินของเส้นรัชโยธินโดดเร็วมากๆนะครับแต่เส้นบางนายังมีที่อีกหลายแปลงนะครับรวมถึงในซอยนะครับที่ยังมีแวลูอยู่นะครับทำให้ราคาโดยรวมแล้วยังไม่ได้สปีดหนีไปเร็วเกินไปนะครับก็ทำให้ถ้ารัชโยธินผมว่าจะขึ้นไม่ได้เท่าไหร่รอ the case ก็ได้รอ the case ของ SC มาเปิดก่อนก็ได้ครับแล้วจะรู้ครับ
เอาง่ายๆเลย The Case เนี่ยเป็นตัวฟ้องอย่างหนึ่งว่าราคาสู้ไม่ได้เพราะไม่งั้น developer ส่วนใหญ่จะไม่เก็บที่ดินโฮไว้นานเกินไปฮะมันมีดอกเบี้ยนะฮะแต่การที่เขาโฮไว้เนี่ยผมว่าส่วนนึงเป็นเพราะว่ามันออกมาตอนนี้ราคามันไม่ได้ฮะนะครับผมเชื่อว่า The Case ว่าที่โอทินจะเปิดก็ต่อเมื่อรถไฟฟ้าวิ่งแล้วมีบางอย่างที่พรูฟแล้วกระแสเริ่มดีการจราจรตรงนั้นไม่ดูเละเทะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มมานะครับสนุกจังนะครับผมสนุกนะครับแต่เหนื่อยเพราะว่าแบบมันพูดเร็วแล้วแบบนั่นไม่ทันนะครับปีหน้าทองหล่อน่าจะเสร็จกันหลายตัวลาวีค DS36 นะครับ Q36 Bangkok ทองหล่อมันจะเป็นภาวะซัพพลายล้นไหมครับคุณบูเลือกมา4ตัวผมเห็นโอกาส2ตัวอีก2ตัวผมเห็นว่ามันสูญญากาศถ้าอย่างนั้นถ้าผมตีว่าซัพพลายมันถูกหันไปครึ่งนึงคือซัพพลายดีมีครึ่งนึงซัพพลายไม่ดีมีครึ่งนึงผมก็ยังรู้สึกว่าก็ถือว่าไม่เยอะเกินไปนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือไม่เยอะแต่แพ็คมันแพงจะทำยังไงอันนี้ต่างหากนะครับที่มันน่าสนใจนะครับโอ้ขอบคุณมากครับไลฟ์ไปชั่วโมงกว่ายังอยู่50กว่าคนขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจจริงครับรู้สึกว่าเป็นการไลฟ์ที่มีความสุขมากๆครับนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับแอตตันจุฬามาใช่ขนาดแอตตันจุฬานะครับตอนเปิดนะครับตอนเปิดมาขายมาจนตึกจะเสร็จนะครับก่อนตึกเสร็จไม่นานยังมีโปรอยู่เลยฮะโปรแบบราคาเหมือนเปี้ยมากเลยฮะเปี้ยมากนะครับแต่พอสุดท้ายค่าเช่ามาปุ๊บราคาดีปุ๊บไปเลยนะฮะพอไปเลยคราวนี้คุณจะกลับมาหาราคาเดิมไม่มีอีกแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วผมก็เลยบอกว่าแคปิตอลเกนทั้งหมดนะครับก็เรียนรู้มานะครับไม่มีใครมาบอกเรานะครับแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าตัวช่างตวงไว้แคปิตอลเกนจริงๆมันก็คือค่าเช่านะครับครับสาระที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับเพราะเมื่อมีค่าเช่าแปลว่ามีความต้องการในการจะเช่าในการมีต้องการที่จะอยู่นะครับมันจะส่งผลทั้งราคาเช่าแล้วก็เรื่องของแคปิตอลเกนของตัวห้องนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของไซซิ่งนะถ้าเป็นไซซิ่งจริงๆผมมองว่ายิ่งคุณมีห้องไซซิ่งที่ประหลาดมากเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ประหลาดแบบทรงโค้งบิดสามเหลี่ยมอะไรไม่ใช่นะประหลาดความหมายคือมันไม่มีซัพพลายไซซ์นี้ในตลาดอย่างเงี้ยมันจะมีแวลูเสมอนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเลข2นะฮะ 2. 22ตารางเมตร21ตารางเมตร24ตารางเมตร20ไม่ถึงไม่เกิน26อะไอ้พวกเนี้ยผมว่ามันพร้อมจะมาได้เรื่อยๆครับมันพร้อมมาได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือแปลว่าซัพพลายมันจะถมมาเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีมูลค่าเท่าไหร่สำหรับผมนะเพราะมีคอมมู3ย่านมิทาวมาบิ้วราคายังไม่ได้ไปเลยครับคอมมู3ย่านมิทาวเห็นถ่ายรูปกันมาสวยๆผมว่ามันเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมผมจะไปแอบไปสักช่วงประมาณสัก 02:00 อะไรอย่างงี้นะครับแต่ไม่ไปวันนี้นะครับเพิ่งออกจากเมืองมานะครับต่อคำถามจากคุณบูจะเช่าได้ไหมค่าเช่าจะเป็นยังไงนั่นแหละครับแต่ผมว่าคุณบิวถือของที่ดีอยู่นะถือซัพพลายเนี่ย 50% ที่ผมบอกว่าดีอ่ะผมก็เลยมองว่าดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเหมือนว่าคุณบูไปดูมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะคุณบูบอกผมว่างานบางอย่างยังไม่กริปนะครับก็ดีครับเพราะตอนแรกเขาจะนัดผมไปให้ไปดูอีกรอบนึงในอาทิตย์ที่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ไปเขาก็เลื่อนเพราะนะครับผมว่าอย่างนี้ครับเดฟทำอย่างนี้ดีแล้วครับของที่มีvalue สูงๆนะครับไม่ควรให้มาเจอกับสภาพที่มันไม่ดีนะครับที่เขาว่าอสังหากำลังจะซึมและให้เก็บเงินรอของดีที่ราคาซื้อได้เมื่อตลาดขาลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพี่มีความคิดเห็นว่าไงครับผมมีความคิดเห็นว่าถูกต้องครับอย่ารอว่าปีหน้าเลยครับปีนี้ก็ได้ครับโครงการหนึ่งตรงแยกบางนาไม่พูดชื่อแล้วกันตอนน้องผมเดินไปซื้อเซลล์วางใบราคามาตารางเมตรละ120,000ผมจำได้ว่าโครงการนี้ตอนเปิดมาเอเวอเรจอยู่ประมาณ90,000นะครับผมบอกน้องผมว่ากดเลยเหลือแสนเดียวถ้าขายแสนหนึ่งได้ค่อยซื้อสักพักหนึ่งเซลล์เดินเข้าไปหลังห้องครับเดินออกมาพี่จองเลยไหมคะถ้าจองเลยได้เลยค่ะแสนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านไปคิดเลยนะไม่ได้โทรเซลล์ตามอะไรเลยนะ
ตอบตรงนั้นเลยครับแสนหนึ่งแปลว่าผมรู้อยู่แล้วแหละว่าพื้นฐานราคาเท่าไหร่ผมให้เขาบวกได้เท่าไหร่ผมสู้ได้เท่าไหร่คือราคาที่ให้เขาบวกนะครับสุดท้ายถามว่าตลาดวันนี้มันซึมกอดเงินถือเงินสดไว้แล้วเดินไปซื้อใช่นะครับแต่ทางกับการผ่านมา2ปีวันนี้มีขาย 80,000 อ่ะถามว่าผิดไหมเดฟไม่ผิดหรอกนะครับเดฟไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วห้องที่เราเลือกไปที่ตารางเมตรละแสนนึงก็ไม่ได้ผิดนะครับตำแหน่งมันดีกว่าอยู่แล้วถ้ารอถึงวันนี้มันคงไม่มีความหมายผมคืออะไรคุณมีสิทธิ์ถือเงินเก็บไว้ได้ครับรอเก็บของตอนที่ตึกเสร็จได้ครับแต่ของดีๆนะครับตำแหน่งสวยๆของโครงการนั้นจะไม่รอให้คุณเห็นตรงนั้นหรอกหรือถ้ารอเห็นเดฟก็จะบวกกำไรเข้าไปในนั้นแทนนะฮะแปลว่าห้องที่ทำราคาต่ำที่คุณพูดถึงเนี่ยมีแต่เป็นห้องแย่ๆจำได้ไหมโครงการนึงแถวเพลินจิตที่ขายแบบเคยลากไป 280,000 270,000 อย่างเงี้ยแล้ววันนี้กระชากลงมา 190,000 แต่ถามว่า 190,000 มันสวยเท่ากับ 200,000 กว่ามั้ยมันคงไม่สวยเท่าหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปในการถือเงินสดไว้แล้วก็รอเก็บห้องนะครับแต่มันอาจจะโชคดีแจ็คพอตก็ได้เจอของดีก็ถือว่าดีไปนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีผิดไม่มีถูกซื้อเร็วซื้อช้าไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจกับการจ่ายณวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วถ้าคุณแม่นจริงนะครับคุณแม่นจริงคุณเลือกห้องเก่งนะครับแล้วก็แบบไม่ยอมโดนบวกมานะครับต้นทุนที่คุณซื้อวันแรกอ่ะจริงๆแล้วก็คือถูกที่สุดนะฮะไม่ใช่ว่าเดฟทำราคามาเพราะจำไว้คำหนึ่งครับเดฟไม่มีทางลดต่ำกว่าทุนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาครับไม่มีทางลดต่ำให้ตัวเองขาดทุนกำเดฟลดเต็มที่แค่ขาดทุนกำไรเดฟจะไม่ลดเข้าเนื้อไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามส่วนใหญ่เดฟจะไม่ลดเข้าเนื้อนะครับโอเคพอง่ายๆเลยเรื่องเดฟลดเข้าเนื้อเนี่ยสมมติถ้าผมเป็นVP แล้วกัน VP ของ marketing ที่หนึ่งนะครับแล้วผมบอกเจ้านายว่านายราคาที่นายบอกตอนเนี้ยขายไม่ได้หรอกคำแรกเนี่ยแค่พูดแค่นี้นายก็จะไล่ออกเลยนะสักพักนึงบอกนายลดครึ่งนึงดิขายได้แน่ๆนายจะบอกว่าถ้างั้นคุณออกไปเดี๋ยวผมเอาคนใหม่มาทำดีกว่านะครับมันง่ายไปนะครับมันง่ายไปเพราะฉะนั้นคือผมก็เลยไม่เคยคิดว่าตลาดแย่ใช่ไหมแย่ผมว่าตลาดมันซึมใช่ไหมซึมนะครับถ้าไม่ซึมป่านนี้เปิดเยอะกว่านี้อีกครับตลาดที่เปิดอยู่วันนี้ผมว่ามันเปิดสัดส่วนกำลังดีแล้วนะวันนี้ผมคุยกับเพื่อนเพจอื่นอย่างเงี้ยถามว่าปีนี้งานเยอะไหมโครงการเป็นยังไงก็เซมเซฟนะก็ไม่ได้มากหรือน้อยลงกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับแปลว่าอะไรจริงๆอ่ะคือซึมอ่ะเราซึมหรือเปล่าตัวเราเองอ่ะไปอินกับข่าวสารบางอย่างจนเราซึมหรือเปล่านะครับหรือไม่หรอกผมว่าในมุมของนักลงทุนอาจจะซึมนะเพราะตลาดมันไม่ได้สวยงามซื้อมาขายต่อก็จะยากแต่ในมุมของเรียลดีมานด์จริงอ่ะผมว่าเอาของให้มันดีสมกับราคาที่เขาจ่ายก่อนเถอะแล้วคนจะซื้อเองนะครับไม่ใช่ว่าทำราคามาเฟอร์เจอร์แล้วก็บอกว่าแล้วก็หลอกด้วยภาพลักษณ์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้คนเริ่มฉลาดมากขึ้นนะครับคนตามเพจกันขนาดนี้นะฮะผมว่าเพจมีเยอะมีเป็น 20-30 เพจอ่ะคุณตามเพจไหนก็ได้ความรู้เหมือนกันแหละนะครับแต่รูปแบบความรู้มันจะมีความแตกต่างกันแล้วแต่สไตล์ของเจ้าของเพจแต่ละเพจนะครับโอเคมุมมองเจนถามว่ามุมมองผมของเดนิมเจเจกับซอยนั้นสปายล้นหรือยังครับเหมาะการลงทุนไหมไม่โอนผมว่าถ้าเจนลงทุนแบบไม่โอนผมก็ว่าก็อย่าซื้อเลยนะครับผมว่าภาวะวันนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อเพื่อการลงทุนหรือไม่ว่าคุณจะซื้อเล่นสั้นหรือจะเล่นยาวนะครับผมยังอยากให้มองถึงการซื้อแล้วไปชนตอนตึกเสร็จแปลว่าคุณต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินดาวนะครับผ่อนดาวนะครับแล้วก็ไปวัดใจดีมานด์นะครับผมว่าตลาดวันนี้เอาจริงๆนะนักลงทุนกล้าซื้อใช่แต่เร็วดีมานด์วันนี้คุณลองมองซ้ายมองขวาดิมองเพื่อนคุณดิอยากเปลี่ยนที่อยู่ปะเดี๋ยวก่อนแปลว่าแต่มันจะมีคนบางคนเหมือนกันวันนี้ฉันอยากมีที่อยู่แล้วโอเคใช่แต่คนแบบนี้มันจะมีไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับตลาดวันนี้มันยังไม่โอเพ่นขนาดนั้น
สำหรับการฟิปนะครับสำหรับการเล่นสั้นผมยังบอกว่าตลาดวันนี้ไม่ได้สวยงามนะครับไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับสำหรับการฟิปนะครับผมมองว่าถ้าเรามองหาโครงการที่ payment term ยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หนักมากเกินไปผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมว่าตลาดวันนี้มันกดราคาให้เราแล้วบรรยากาศของตลาดวันนี้มันกดราคาของโปรดักต์ให้เราแล้วนะครับผมไม่เชื่อว่าอีก2ปีหรือปีครึ่งข้างหน้าราคาจะเป็นแบบนี้เงื่อนไขการผ่อนดาวจะเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นนะผ่านไปปีครึ่งหรือ2ปีโครงการที่วันนี้มันเคยผ่อนดาวต่ำๆเนี่ย payment term ต่ำๆอ่ะแล้วปรากฏถึงตอนนั้นไม่โอนคุณคิดว่าเดฟจะยอมใช้นโยบายนี้ต่อเหรอเขาก็ต้องดีกลับไปใช้นโยบายเดิมเก็บดาวคุณหนักๆถูกปะเพราะฉะนั้นคือผมว่าวันนี้พื้นฐานราคาของดีแต่ไม่อยากให้มองว่าจ่ายต่ำอ่ะจะได้เล่นฟิปสั้นๆอย่างเงี้ยผมไม่เอาอ่ะผมไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นดีกว่านะครับที่เห็นคนลงรูปอยู่ที่มาริออทเยอะเห็นว่ามีการจัดงานคอนโดโลไลซ์ของเดฟเจ้าหนึ่งครับคุณบูใช่ผมเพิ่งกลับมาจากมาริออทนั่นแหละครับเฮ้ยแต่โครงการที่ไปดูวันนี้มาด้วยความลนลานนะทำหลายอย่างแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสที่จะกลับมาพูดคุยกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ฟังแต่ผมเห็นทรงนะเฮ้ยบางมีเขาเปิดตัว2โครงการใช่ปะมีโครงการผมชอบมากพูดเลยว่าผมชอบมากนะครับแต่ยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวมีข้อมูลแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันเดี๋ยวผมจะไล่ตอบนะครับจนไปถึงตอน 5:50 แล้วกันเนาะแล้วผมจะพูดของผมบ้างแล้วกันนะดีจังเลยอ่ะอย่างนี้สิมันถึงจะเป็นแบบที่ผมอยากได้นะครับไลฟ์แบบที่ผมอยากได้นะครับแล้วผมจะพูดของผมต่อแล้วผมอาจจะกลับมาย้อนตอบบ้างนะครับเพื่อจะส่งทุกคนเข้านอนนะครับช่วยวิเคราะห์ทำเลแถวจรัญบางพลัสอ๋อไปแล้วเนาะฮะที่จริงเวลาใครถามผมว่าซื้ออยู่เองน่าสนใจไหมผมตอบว่าถ้าคุณชอบทำเลตรงนั้นคุณรับราคาได้คุณเห็นของแล้วตัวผมตอบแทนคุณไม่ได้คุณตอบตัวคุณเองได้นะครับผมชอบการตอบเพื่อการอยู่อาศัยเองใช่แต่สมมติถ้าการกรณีที่โครงการยังอยู่ระหว่างงานก่อสร้างอยู่นะครับหรือก็เราอยู่ระหว่างพรีเซลผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนให้คิดถึงการลงทุนไว้ก่อนเพราะว่าตึกยังไม่เสร็จคุณยังไม่ได้มีภาวะที่จะเข้าไปอยู่นะครับพอคุณยังไม่มีภาวะที่เข้าอยู่เนี่ยคุณควรจะเลือกตำแหน่งหรือเลือกห้องที่เหมาะกับการลงทุนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อวันนึงคุณเปลี่ยนใจนะครับพื้นสเตตัสของชีวิตคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณจะได้สามารถออกมันได้นะครับอันนี้เป็นในความคิดของผมนะที่ผมเคยเจอนักเรียนของผมหลายคนที่ซื้อมาว่าตอนแรกบอกอยากจะอยู่คอนโดสักพันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องพวกนี้เป็นอนาคตนะครับเราพอๆกับงานก่อสร้างแหละครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสเตตัสของตัวเราเองก็เป็นอนาคตเหมือนกันนะครับนี่ไงนี่ไงในกรณีที่คอนโดสร้างไม่ตรงปกของจริงลดสเปคจากตีบทำอะไรได้บ้างครับของจริงลดสเปคจากตีบที่จริงเดฟน้อยคนนะที่จะลดสเปคจากตีบอะตีบนี่มันเหมือนเป็นแต่ก็บางทีมันก็พูดยากเพราะว่าในตีบที่เขาเขียนน่ะบางครั้งคุณไปจองตอนที่มันแปะเขาว่าดาร์ฟอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่ใช่ไฟนอลลี่อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยบอกไงผมไม่ค่อยอยากจะพูดภาพอะไรที่มันมีคำว่าแปะว่าดาร์ฟเพราะคำว่าดาร์ฟเนี่ยเขาสามารถยืนยันได้ว่ามันยังไม่สามารถใช้งานได้แต่คุณนั้นไปเชื่อเขาเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วภาพไม่ตรงปกถ้าเป็นส่วนของตัวผิวตัวตึกเนี่ยตัวรูปด้านอาคารอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากเดฟจะไม่จะทำให้ตรงนะส่วนมากจะทำให้ตรงแต่ถ้าไม่ตรงจริงเนี่ยอย่างเช่นมันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งไม่พูดชื่อโครงการแล้วกันนะครับตอนแรกกระจกเป็นฟูลเต็มนะครับอย่างสวยเลยครับปากภาพตีบนะครับตัวตึกนะครับพอตึกก่อสร้างไปสักประมาณ 70-80% นักเรียนผมเดินไปส่องแล้วถ่ายรูปมาตีบภาพกระจกมันดูแปลกๆเพราะพี่ไม่เหมือนภาพตีบอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยบอกว่าให้นักเรียนลองติดต่อไปทางฝ่ายขายดูนะครับลองติดต่อไปทางโครงการดูสุดท้ายเขาเปลี่ยนให้นะเขาเปลี่ยนให้ตรงตีบแต่แค่มุมที่เห็นจากภาพตีบความหมายคือไอ้มุมอื่นเนี่ยผมไม่รู้เขาเปลี่ยนตามมาด้วยหรือเปล่านะซึ่งรอดูตอนมันเสร็จละกันนะครับมันก็มีเหมือนกันเดฟที่มีธรรมาภิบาลมากพอเขาเข้าใจว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องฟ้องร้องเลยในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยอะไรเงี้ยผมว่ามันฟ้องร้องได้นะยกตัวอย่างเช่นคือแบบสูงกระจกนะห้องสูง3เมตรนะครับกระจกเนี่ยลากสูง3เมตรแต่อยู่ดีกระจกเหลืออยู่ 2.6 เงี้ยอันนี้เลวเกินนะครับอันนี้ผมว่าฟ้องเหอะนะครับเพราะ
พฤติกรรมเหมือนว่าความรู้สึกในการอยู่อาศัยหรือฟีลลิ่งในการอยู่อาศัยของคุณมันเสียไปเลยอ่ะจาก3เมตรที่คุณเคยดูห้องตัวอย่างมาโอ้อย่างสวยเลยอ่ะแต่พูดแบบบางจริงนะภาพตีบอ่ะไม่ตรงปกเนี่ยผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับที่คุณโดนหลอกด้วยห้องตัวอย่างไม่ตรงกับภาพห้องจริงซึ่งมันจะมีบางเดฟที่ยังทำอยู่นะแต่หลังๆผมว่าน้อยละในกรณีที่คอนโดสร้างไม่ออกไปแล้วครับฝั่งบางนาสายสีเขียวระยะไม่ไกลจากรถไฟฟ้าไม่ควรเกินสถานีไหนครับผมฟันธงว่าไม่เกินแบริ่งครับจับแบริ่งตีวงกลมครับแต่ไม่ถึงสำโรงครับใช่ปะสำโรงปะตรงอิมพีเรียลอ่ะผมไม่ไปตรงนั้นอ่ะผมตัดแค่แบริ่งนะครับที่ตัดแบริ่งเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆถ้าคนเป็นคนแถวนั้นจริงๆจะรู้ว่าไอ้ซอยลาซานกับซอยแบริ่งอ่ะมันเป็นซอยที่วิ่งหลบกันนะครับพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนมันอยู่ในโซนนั้นกันมันจะไม่วิ่งไปไกลกว่านั้นนะครับแล้วกลุ่มคนที่อยู่อาศัยตรงฝั่งที่เลยออกไปอีกสเตชันนึงเนี่ยมันคนละกลุ่มกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าสายสีเขียววันนี้และที่ดินยังเหลือที่พัฒนาอีกเยอะอ่ะครับเหมือนที่ออริจินไปเปิดในซอยอ่ะครับนะครับมันยังมีที่พัฒนาอีกเยอะเพราะฉะนั้นคือผมมองว่างั้นไม่ต้องรีบไปไกลกว่านั้นนะครับไปไกลกว่านั้นมันคนละกลุ่มฐานนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับโอ้สนุกจังเลยอ่ะตรงบางนาถ้าฟูกี่ปีอะครับถ้าผมมองว่าตอนนี้ IDO ตรงที่ติดสเตชันขาย 1,400 ใช่ไหมผมว่าฟูจริงๆถ้าตรงแยกบางนาฟูจริงๆผมว่าในอีก2ปีข้างหน้าคุณอาจจะเห็นราคาประมาณ 1,600 อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยอีก2ปีข้างหน้านะฮะผมว่าจะเห็นราคา 1,600 นะครับอย่าเรียกว่าอีก2ปีข้างหน้าดีกว่าเอาบางกอกมาบางกอกงอมาแบบฟูๆอ่ะผมว่าจะมี 1,600 นะครับแต่พอไปแตะ 1,800 หรือ 200,000 มันก็จะมีภาวะอย่างเงี้ยผมกลับมาอ่อนนุชก็ได้ผมกลับมาอ่อนเอกมัยก็ได้เริ่มมาแล้วนะครับอารมณ์อย่างนั้นใช่ๆคุณออสคิดแบบผมครับสีเขียวไม่เกินแบริ่งครับเกินแบริ่งมันกลุ่มฐานคนมันเปลี่ยนครับโอ้ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่กันมาครับเฮ้ยผมตอบจบนะเนี่ยผมตอบได้จบนะเนี่ยเหลือ2คนละมีลอฟอโศกตั้งใจซื้ออยู่เองครับแต่เจ้าหน้าที่ตึกบอกไทป์นี้มีคนเช่าได้ 85,000 เลยลังเลว่าจะอยู่เองหรือปล่อยเช่าดีครับถ้าค่าเช่ามันคุ้มก็ปล่อยเช่าก็ได้นะเพราะว่าแล้วไปอยู่เองบางที่มันก็อาจจะโอเคนะครับมันก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าซื้ออยู่เองจริงๆแล้วไม่มองการเช่าเลยมันก็ควรจะอยู่เองนะถูกปะครับทำไมโครงการที่ซื้อก่อนตุลาปีที่แล้วแบงก์ชาติบอกไม่โดน LTV แต่พอใกล้โอนแบงก์บอกว่าเทเงินสดอีกผมว่าคนออกกฎหรือการคุยกันเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาเหมือนกันนะคือไอ้คนออกกฎเนี่ยกับคนทำตามกฎเนี่ยมันไม่ซิงกันน่ะมันเป็นเรื่องของแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือไอตอนคุยตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยก่อนซื้อก่อนนู่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเดเวลลอปเปอร์นะเดเวลลอปเปอร์ไม่ได้ผิดนะอันเนี้ยมันคือไอแบงค์ชาติเนี่ยกับไอแบงค์ต่างๆเนี่ยมันทำงานไม่รู้มันทำงานกันยังไงนะครับผมว่าไม่โอเคครับบางครั้งผมเจอน้องคนนึงแบบซื้อ2ล้านกว่าต้องวางดาว 700,000 เงี้ยโหคุณซื้อของ2ล้านคุณวางดาว 700,000 มันก็เหมือนกับที่เราซื้อของ2ล้านไปบวก 500,000 น่ะใครจะมีปัญญามาจ่ายอ่ะมันไม่มีหรอกถูกปะคือบางทีผมแบบเรื่องรัฐบาลนะครับพูดเยอะเดี๋ยวการเมืองครับผมขำกับคุณเอ็มเลยคุณเอ็มขำผมเลยเข้าใจผมเนาะพูดไม่อยากพูดเยอะเลยเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยตามโบชัวหรือภาพติบเดฟน่าจะมีเขียนใช้เพื่อใช่เขาเขียนกำกับใช่ครับเขาเขียนกำกับอยู่แล้วครับคือเดฟนะมันก็เหมือนเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนเรื่องที่บอกว่าพี่กฎหมายอ่ะเขาบอกไม่ใช่เหรอว่าถ้าเราแบบจ่ายทำสัญญาหรือผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ลิฟเงินเราถ้าเราไม่โอนหรือเรากู้ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ตามกฎหมายอะใช่แต่ในสัญญาจะซื้อจะขายที่เราซื้อจะเซ็นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งว่าเรายอมยินยอมให้โดนยึดไง
เดฟมันเขียนคำนั้นลงไปในเดฟเขาเซฟตัวเขาเองอยู่แล้วครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องบางเรื่องกฎหมายก็ส่วนกฎหมายครับแต่การปฏิบัติจริงมันอีกเรื่องนึงนะครับอารมณ์แบบออกนโยบายก่อนคนใช่บางครั้งก็ปวดหัวบางครั้งนะทำใจครับเราอยู่ในโลกสังคมแบบนี้ก็อยู่กันต่อไปครับอยู่ยังมีความสุขกับมันไปแล้วกันครับขอพูดเรื่องตัวเองหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดนะครับเตรียมมาไม่เยอะครับนี่เดียวเองนะครับแต่ทุกคนน่าจะมันน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่ทุกคนคุยกันวันนี้อยู่แล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าก่อนพรีเซลอ่ะสิ่งที่คุณก่อนที่มันจะพรีเซลอ่ะสิ่งที่คุณต้องรู้อ่ะนะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าเราควรจะต้องรู้นะครับก็คือเห็นที่ดินแล้วนะครับสิ่งที่ควรต้องรู้คือเฮ้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เหรอไม่ใช่ราคาเริ่มต้นแบรนด์อะไรเหรอโลโก้จะใช้เป็นรูปอะไรเหรอจะเป็นหมาแมวสิงเสือหรืออะไรเหรอไม่ใช่อันนั้นไม่ได้มีนัยยะอะไรกับเรานะครับล้อมรั้วแล้วนะครับสิ่งที่คุณควรจะรู้นะครับก่อนที่จะเริ่มตัดสินใจซื้อนะครับข้อแรกพอเขาล้อมรั้วนะครับคุณควรจะรู้ก่อนครับถ้าคุณเป็นเลดี้มาคุณไม่ต้องรู้อะไรครับคุณชอบทำอะไรนั้นคุณไปครับแต่ถ้าคุณลงทุนครับคุณต้องรู้ครับว่าใครอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมคุณใช้เวลาในการเดินไปดูมันหน่อยก็ได้ครับเสาร์อาทิตย์คุณว่างครับดูซิพฤติกรรมคนเป็นยังไงนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเย็นๆคนมาตรงนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานการ develop นะครับ marketing สาย develop ส่วนใหญ่นะครับก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการดูว่าจะทำ product ออกมาสอดคล้องกับ demand แบบไหนนะครับและ demand มีกำลังซื้อมากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณควรทำตัวเองเป็น marketing โครงการนั้นบ้างนะครับแล้วก็ไปดูซะว่าตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยกลุ่มผู้เช่าเราอ่ะเขากินร้านข้าวร้านไหนกันหนอถูกนะมีร้าน2ร้านเปิดร้านแบบกาแฟกาแฟเขาเรียกไงกาแฟดิฟกาแฟแบบชงดิฟแบบโอ้ดีมากเลยกับอีกการนึงเป็นร้านแบบว่าร้านรถกระป๋อง20บาทรถกระป๋องต่อแถวเป็นขบวนเลยฮะส่วนร้านดิฟเนี่ยเหงาเลยฮะคุณคิดว่าถ้ามาเปิดถ้าเราซื้อโครงการ5ล้านมาจะมีคนอยู่ไหมมันไม่น่านะถูกปะมันไม่น่าเลยนะอย่างเงี้ยพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยครับผมไม่ได้บอกว่าให้เราไปดูแล้วฟันธงนะผมเองไปดูผมก็ไม่ฟันธงแต่สิ่งที่เราไปดูคือเราไปดูเพื่อสร้างสมมติฐานในความคิดของเราก่อนนะครับว่าเฮ้ยกลุ่มคนจะเป็นยังไงแล้วโปรดักต์แบบไหนจะเหมาะสมกับเขายังไงนะครับเสร็จพอเรารู้เรื่องกายภาพโดยรวมของตรงนั้นแล้วนะครับก่อนที่โครงการจะมาเรายังมีเวลานี่นะครับเวลาเขาล้อมรั้วมันล้อมรั้วหรือแบบถ่ายตามเพจอื่นก็จะเห็นกอสซิปอยู่แล้วมาแล้วครับล้อมรั้วใครก็รู้นะครับแต่แบรนด์อะไรก็ยังไม่รู้ราคาอะไรก็ยังไม่รู้แบรนด์ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณมีเวลาแล้ว2เมื่อคุณจะลงทุนผมบอกแล้วนี่แคปิตอลเกนมีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วคุณรู้อยู่แล้วโครงการใหม่ราคามันสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ดิมันจะแตะราคาไหนได้บ้างสิ่งที่คุณควรทำต่อคือไปเช็คไหมว่าปล่อยเช่าตรงนั้นเป็นยังไงมีคนเช่ากันบ้างไหมนะครับเผื่อหลุดมาจากการซื้อลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วสุดท้ายจะโอนจะได้มั่นใจว่าโอนไปแล้วมันปล่อยเช่าได้นะทำดีครับโครงการโดยรอบมันน่ะจะเป็นตัวบ่งบอกราคาเองครับแต่ส่วนใหญ่เดฟอะเวลาเขาตั้งราคาหรือพัฒนาโครงการอะเขาก็ศึกษาจากตึกข้างๆก่อนนั่นแหละฮะแล้วก็ค่อยมาระวางโปรดักต์ของตัวเองลงไปนะครับเพื่อการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นคือสเต็ป2คุณรู้เรื่องที่ดินแล้วนะครับคุณรู้เรื่องโลเคชั่นแล้วเอ้ยนี่ผมใบการบ้านนักเรียนผมไปหรือเปล่าเนี่ยนักเรียนผมได้ดูป่ะเนี่ยเดี๋ยวทำการบ้านถูกกันเยอะเกินไปนะอ่ะพอคุณเข้าใจโลเคชั่นคุณเข้าใจซัพพลายตัวอื่นๆเวลาคุณจะมองเรื่องการเช่าปล่อยเช่าทุกโครงการคือซัพพลายครับนะครับไม่ใช่ราคาต่อนะการเช่าทุกโครงการคือซัพพลายคุณเอาราคาซัพพลายค่าเช่าทั้งหมดของตรงนั้นเนี่ยมาดูศึกษาก่อนนะครับว่าราคาตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วของที่คุณมาซื้อมาเนี่ยมันจะแข่งขันกับเขาได้ไหมนะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับเสร็จพอคุณรู้ทั้งหมดนี้เสร็จสิ่งเหลือต่อไปคือรอแอด
แอดที่ออกมาแบรนด์อะไรอ่ะนะครับพอแบรนด์มันแปะปั้งคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วคุณต้องศึกษาต่ออีกว่าไอ้แบรนด์เนี้ยจริต developer เขาวางสัดส่วนอะไรมาวะเขาวาง product sizing ไหนมาวะอ๋อถ้าเป็นแบรนด์เดอะทีเนี่ยมันจะมี20กว่าแล้วก็จะมีห้อง one bed pass และตลาดตรงนี้ได้รับ one bed pass ได้แปลว่าผมจะหาห้องตรง one bed pass เท่านั้นเพราะว่าผมกำลังจะสู้ราคาห้อง45ตารางเมตร43ตารางเมตรอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์ผมไหมพอคุณเข้าใจอย่างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้จองได้ยังยังเพราะต่อให้คุณรู้ไซซิ่งห้องแล้วว่าตลาดอยากได้ไซซิ่งนี้แต่คุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับในคุณต้องตามอะไร for plan ดิถูกป่ะ for plan เพื่อจะให้คุณรู้กายภาพไงว่าตำแหน่งห้องที่คุณเลือกอ่ะมันดีพอที่คุณจะจ่ายมันไหมบางครั้งสมมุตินะครับผมอยากได้40กว่าตารางเมตรนะครับ43ตารางเมตรนะครับปรากฏก็ได้ไปแอบลืมอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมจ่ายห้องไซซิ่งแพงอ่ะแต่มันแอบอยู่อ่ะผมก็ซื้อไม่ลงอารมณ์อย่างเงี้ยนึกอารมณ์ออกเนาะพอแต่พอคุณรู้ for plan ปุ๊บยูนิตแปลนคุณได้ก่อนแล้วเนาะคุณมาเจอฟอร์แปลนนะครับแล้วคราวนี้เขายังไม่เปิดให้จองคุณควรรู้อะไรราคาเอเวอเรจราคาที่คุณสู้ไหวนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็จะพูดเสมอไอ้ที่ผมฟอร์แคสต์ให้คุณฟังว่าโครงการนี้จะอยู่ประมาณเท่านี้เท่านั้นแล้วจะผมซื้อถ้ามันต่ำกว่านี้แต่ไอการฟอร์แคสต์เนี่ยมันเป็นนี่ละแล้วเอาตัวเลขไหนมาฟอร์แคสต์อะพี่หรือบวกเลขขึ้นไปเรื่อยๆไม่กลับไปอันแรกครับดูโครงการเพื่อนบ้านที่เขารีเซลกันทั้งหมดเดฟเขาตั้งราคาจากตรงนั้นแหละเขาจะราคารีเซลทั้งหมดมาแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยราคาไหนไปต่อได้แล้วเราใส่เพิ่มแล้วมันจะเป็นยังไงพอเรารู้ราคาไอเวอร์เรสเสร็จปุ๊บคราวนี้เรารู้แล้วถ้าเราเลือกตำแหน่งสวยๆแปลว่ามันเกินราคาไอเวอร์เรสแน่ๆนะครับเราเลือกตำแหน่งด้อยๆนะครับยอมโดนติ่งนั่นติ่งนี่หน่อยมันก็จะถูกลงแปลว่าอะไรสุดท้ายเมื่อคุณมีตัวเลือกหลากหลายในการเลือกนะครับแล้วพอคุณเข้าไปอยู่ในภาวะการไปดูห้องตัวอย่างนะครับหรือคุณไปกดออนไลน์นะครับพอคุณพลาดจากตำแหน่งที่1คุณจะรู้เลยว่าราคาไหนคุณซื้อได้กดมาปุ๊บตำแหน่งที่2คุณรู้เลยคุณซื้อได้เลยถูกไหมแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่คุณเจอกันมาตลอดเวลาคือกดปุ๊บหมดปุ๊บเฮ้ยห้องต่อไปไม่เป็นไรวะใกล้ๆกันราคาใกล้เคียงกันนิดเดียวกดห้องติดกัน2ห้องชนกันอย่างเงี้ยแต่แวลูไม่เท่ากันมุมมองวิวไม่เหมือนกันแต่เวลาเซลล์ขายอะเซลล์เขาก็ดีเหมือนกันละพี่มองตรงๆโทษทีในชีวิตจริงของคนนะครับไม่เปิดประตูมาแล้วยืนมองวิวห้องตัวเองตรงๆหรอกมันจะมองจากตำแหน่งบางตำแหน่งแปลว่าสุดท้ายคุณแบ็กกลับมาอยู่ในฟอร์แปนแล้วครับก่อนที่คุณจะเลือกตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมันเลยเป็นที่มาว่าเวลาเดฟถามผมว่าคุณโบ้ห้องที่คุณโบ้อยากได้มีคนเอาไปแล้วว่าคุณโบ้เอาตำแหน่งอื่นไหมไม่ครับผมมีหนึ่งเดียวในใจผมถ้าผมได้คือได้ไม่ได้คือไม่เอาผมไม่ได้เรื่องเยอะนะผมไม่ได้เล่นหยิ่งหรือว่าจะแบบงองแงเดฟต้องให้ห้องนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ประเด็นคือผมทำการบ้านมาแบบนี้สไตล์การเลือกผมเป็นแบบนี้ผมเจาะจงห้องเดียวเพราะผมเวลาผมลงเงินผมจริงไงนะครับถ้าผมจะเจ็บขอเจ็บจากใจได้ป่ะเจ็บจากเงินในกระเป๋าได้ป่ะนะครับผมจะพูดเสมอว่าเงินจะอยู่ในกระเป๋าเราความสุขที่เรานะครับถ้าเอาเงินออกไปให้คนอื่นเอาไปให้เดเวลอปเปอร์เอาไปให้ขายต่อไปซื้อต่อเขาอะนะครับความสุขอยู่ที่เขาไม่ใช่ความสุขอยู่ที่เรานะครับเพราะฉะนั้นคือห้องที่เราเลือกมาอยู่ในพอร์ตเราต้องมีความสุขนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าพอเราอยู่ในภาวะที่เกิดการแย่งชิงการจองกันแบบนี้นะครับบางครั้งการที่เราเข้าใจราคาหรือเข้าใจแก๊ปราคาหรือวิเคราะห์อะไรแบบนี้มาก่อนเวลาคุณเข้าไปอ่ะคุณจะไม่ได้เสียเที่ยวนะครับหรือบางทีคุณอาจจะมีทางเลือกหรือมุมมองอะไรใหม่ๆในการเลือกที่ดีกว่าเข้าไปเสียเที่ยวโดยการไม่จองยังดีนะแต่เข้าไปเสียเที่ยวแบบจองห้องที่มันไม่ดีแล้วราคาสูงไอเนี้ยปัญหาสิ่งที่ผมบอกคุณสิ่งที่ผมแนะนำคุณก็คือผมไม่อยากให้เกิดภาวะที่คุณเข้าไปจองห้องที่มันไม่ใช่ใจคุณแค่นั้นเองเนี่ยครับผมว่าลองไล่ลอจิกพวกนี้ดูนะครับก่อนการตัดสินใจในการจองนะครับต่อจากนี้คุณอาจจะเริ่มเจอโครงการบางโครงการที่ราคามันเย้ายวนมากๆนะฮะแต่ก่อนที่มันจะเย้ายวนขนาดนั้นนะครับคุณควรจะไปทำในสิ่งที่ผมบอกเนี่ยถ้าไม่เข้าใจนะครับย้อนกลับมาฟังนะครับผมพูดแบบหรือถ้าเกิดไม่เข้าใจในคำพูดของผมในแต่ละขั้นตอนในการดูเนี่ยครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามผมได้นะครับอันนี้ผมพร้อมตอบเลยนะครับแต่บางทีวิธีคิด
หรือหลักในการมองของแต่ละคนให้ผมบอกหมดเลยหรือให้ผมบอกตอบเลยเนี่ยอาจจะทำให้คุณไม่ได้นะครับเพราะสุดท้ายไม่ว่าผมจะสอนหรือว่าผมจะพูดตรงนี้ผมยังเชื่อว่าผมเป็นการพูดแบบให้คุณได้คิดนะฮะนะครับโอเคนะครับแล้วเมื่อกี้พูดถ้าเกิดกรณีคุณเข้าไปแล้วเสียเที่ยวไม่ได้จองอ่ะไม่เป็นไรนะครับคุณก็เต็มที่ก็แค่อดนะครับแล้วไปเจอโครงการใหม่ต่อไปนะครับแต่นะครับกับกันแล้วถ้าคุณจองแล้วล่ะพี่บอกเอาหัวนอนไปทางทิศตะวันออกอ่ะหนูเดินเลือกทิศตะวันตกอ่ะห้องข้างๆกันอ่ะราคามันเท่ากันเลยมันก็ต้องเหมือนกันดิพี่คุณเคยเจอปะใครเคยเป็นแบบนี้ไหมก็อยากได้ห้องนี้อ่ะแต่ห้องนี้หมดแล้วได้เสลอเลือกห้องข้างๆมาเลยเว้ยคือด้วยความคิดว่าคงวิวใกล้เคียงกันแต่ในหัวนอนมันกลับได้กันอยู่นะครับมันไม่เหมือนกันทำยังไงผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆนะครับข้อแรกครับบางครั้งเนี่ยเราอาจต้องเปลี่ยนมุมมองครับเปลี่ยนวิธีคิดครับนะครับเช่นโอเคห้องที่มันดีสุดอ่ะคนที่มาซื้อห้องที่ดีไปตำแหน่งดีไปมันก็ต้องตั้งราคาสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะเริ่มมาศึกษาว่าเอ้ยห้องเรามันด้อยกว่าจริงเว้ยนะครับแต่มีนัยยะมากไหมถ้ามีนัยยะมากแปลว่าเขาตั้งราคาเท่าไหร่เราจะตั้งต่ำกว่านะครับคือสุดท้ายแล้วการเลือกผิดเนี่ยอย่าคิดว่าเฮ้ยเลือกผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยพี่ไม่ตรงกับใจพี่อ่ะงั้นหนูคัดทิ้งเลยในความเป็นจริงแล้วหลักการในการที่ผมแบบสอนหนังสือมาตลอดเวลาเนี่ยผมพูดเสมอว่าโอเคการเลือกห้องผิดข้อเสียอย่างเดียวคือมันทำให้คุณตัวคุณเองเชื่อไม่ได้ว่าห้องคุณมันดีจริงเว้ยนะครับมันทำให้คุณเชื่อไม่ได้ว่าห้องคุณดีจริงทำให้คุณไม่กล้าที่จะบวกราคานะครับแต่สุดท้ายแล้วผมอยากจะบอกว่าในเมื่อมันอยู่ในมือคุณแล้วคุณก็ต้องใช้มันเป็นเคสสตัดดี้นะครับใช้มันเป็นเหมือนแบบตำราเล่มหนึ่งของคุณนะครับอย่าเพิ่งไปแพนิคครับว่าห้องมันแย่ไม่ตรงใจพี่โวเดินมาถามพี่โวไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะบอกว่าคุณลองศึกษามันก่อนแล้วคุณลองหาข้อดีของมันก่อนนะครับพอคุณหาข้อดีของมันได้เสร็จบางครั้งคุณอาจจะเจอข้อดีที่ผมไม่ได้คิดอย่างไรก็ได้นะอย่าไปเชื่อทุกคนว่าไอ้ห้องนั้นมันแย่คือมันแย่เลยนะครับไม่ใช่บางทีผมอาจจะดูของดีมากเกินไปเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดเกินไปนะครับคุณอาจจะเจอทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าเพิ่งไปแพนิคหรือไปหลอนอะไรกับมันนะครับแต่ถ้ามันพุบแล้วมันไม่ดีจริงๆแล้วคุณยังไปหารกล้าตั้งราคาแบบเพ้อเจ้อแบบต้องขายได้บวกได้ดิมันไม่ใช่การบวกเลขทดเลขนะครับแล้วข้อเสียอย่างนึงคือการเลือกห้องตำแหน่งไม่ดียิ่งคุณถือไว้นานเท่าไหร่ตึกเสร็จมากเท่าไหร่มันจะยิ่งฟ้องความแย่ครับแปลว่าถ้าคุณเลือกผิดอย่าเสียเวลากับมันอย่าเสียเวลาอยู่กับความทุกข์นั้นหาทางออกเลยจะเร็วจะช้าต้องรีบออกอยู่แล้วแต่ยิ่งตึกยิ่งเสร็จมันยิ่งฟ้องความไม่ดีอันนี้ความเสี่ยงนะครับอย่าจมอยู่กับมันโอเคก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ผมเตรียมไว้แค่นี้เองเห็นป่ะแต่ผมมาตั้งใจทำไลฟ์ให้มันเป็นแบบนี้ตั้งใจทำไลฟ์ให้มีการพูดคุยนะครับแล้วผมจะเสริมในสิ่งผมอยากจะเล่านะครับแปลว่าผมอาจจะต้องเลือกเวลาที่ดีนะครับที่คนหลายคนเข้ามาอยู่พร้อมกันนะครับอย่างนี้น่าจะสนุกกว่านะฮะโอเคก่อนจะลากันไปนะครับผมจะไล่ตอบอีกสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับต่ำสุดของวันนี้ที่ผมสกอร์ตาลงไปดูก็มี40นะครับซึ่งเยอะกว่าปกติที่ผมเคยไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับผมนะครับไม่เสียแรงเลยครับที่กัดฟันขับรถเสี่ยงตายกลับมานะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะครับทำอะไรสะพานใหม่ในมุมมองพี่วัวถือไว้ปล่อยเช่าไหวไหมครับสะพานใหม่ผมมองนี้ครับมีคำถามในการคุณออสครับมีคำถามในการถามมาเหมือนกันครับว่าสะพานใหม่เป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมมองว่าสะพานใหม่มีข้อเสียอย่าเรียกว่ามีข้อเสียสิต้องเรียกว่าสะพานใหม่ถ้าถามว่าสะพานใหม่จะเป็นยังไงนะครับดูกายภาพดูภาวะของพวกบางใหญ่ดิส่วนต่อขยับรถไฟฟ้าที่เสร็จแล้วอะสภาพเป็นยังไงสะพานใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การมีรถไฟฟ้ามาปัญหามันไม่อยู่ที่จำนวนคนปัญหามันอยู่ที่สินค้าเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยเปรียบเทียบ
สะพานใหม่เป็นโซนที่ยังมีแนวราบในราคาไม่สูงอยู่นะครับเข้าซอยไปลึกๆนะครับคุ้นๆไหมบางใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละเข้าซอยไปมีทาวน์โฮมราคา 2-3 ล้านใครจะซื้อคอนโดราคาล้านกว่าห้องเล็กๆภาวะเดียวกันผมว่าสะพานใหม่แต่ข้อดีของสะพานใหม่คือดูคนมันดูเยอะคึกคักอะแต่ผมกลับรู้สึกว่าสะพานใหม่มันก็อย่างที่บอกปัญหามันคือมันมีสะพานเปรียบเทียบแล้วสะพานเปรียบเทียบมันดันดูคุ้มค่ากว่านะครับมันเลยไปที่มาว่าเอาผมเฉยๆกับสะพานใหม่นะผมว่าเอาตัดถ้าเอาสะพานใหม่ตัดเอาแค่เกษตรศรีปทุมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันพอดีเกษตรกับศรีปทุมอ่ะมันได้ความมีมหาลัยไงนะแต่พอเลยไปหน่อยมันพอลาด11เงี้ยโอ้โหมีวัดผ่านมีวัดใหญ่อีกวัดนึงอีกโอ้โหมันดูชิปการอยู่อาศัยมันดูชิปเมืองออกจากการอยู่อาศัยไปเลยอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นสะพานใหม่ตรงที่เป็นตลาดก็จะอีกกลุ่มนึงอันนั้นก็อาจจะพอได้นะแต่ถ้าเป็นตันอโลนที่จะอิงกับรถไฟฟ้าเป็นเมนผมเฉยๆอ่ะรถไฟฟ้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกใช่ของชุมชนการอยู่อาศัยใช่แต่มันทำให้คนไม่ได้เปลี่ยนจากการอยู่อาศัยจากคอนโดจากบ้านไปอยู่คอนโดหรอกเดี๋ยวนี้เดอะทีมีหลากหลายเซกเมนต์เลยครับจริงเหรอครับปิงผมชอบคำนี้นะผมชอบคำถามนี้นะเดี๋ยวนี้เดอะทีมีหลากหลายเซกเมนต์เลยเหรอครับจนงงเซกเมนต์ที่ใช้ในการสื่อสารหรือเซกเมนต์โปรดักต์ที่หลากหลายตอบตัวเองให้ได้ก่อนถูกปะคุณรู้ใช่ไหมผมกำลังสื่อเรื่องอะไรเซกเมนต์ในการสื่อสารหรือเซกเมนต์โปรดักต์ถ้าเซกเมนต์โปรดักต์ดูจากอะไรจำได้เนาะวิธีการโอเคชอบแต่ผมไม่อยากตอบเยอะแค่นั้นเองจริงแต่ชอบพอดีวันนี้มีเลขาผมก็ถามคำนี้เหมือนกันเลยครับผมถามคำนี้เหมือนกันในมุมมองคุณโว่ตลาดคอนโดจะซึมไปอีกกี่ปีผมว่า2ปีครับ2ปีสิ่งที่ทำให้ตลาดคอนโดไม่ซึมก็คือวันที่ดินแนวราบหมดไปแล้วโครงการบ้านในละแวกที่สามารถขับรถได้ใน10กิโลจากเซ็นเตอร์เมือง10ถึง20กิโลจากเซ็นเอ้ย10ถึง30กิโลจากเซ็นเตอร์เมืองนะครับเริ่มต้นที่10ล้านขึ้นคอนโดจะกลับมาบูมมากซึ่งไม่นานครับเพราะตอนนี้บ้านบริโภคกันดีมากครับกลุ่ม10ล้านขึ้นนะครับบริโภคกันดีมากเดี๋ยวสภาพมันจะหมดพอหมดปุ๊บคันนี้มันจะดีดพอดีดปุ๊บคอนโดจะสวยเลยอีก2ปีเจอกันแปลว่าใครซื้อตอนนี้แล้วอีก2ปีเสร็จอ่ะเข้าใจผมไหมวันนี้โอกาสมากๆนะแล้วยิ่งแบบเพย์เมนต์เทอมต่ำๆนะโอ้โหลุ้นกันเลยครับ2ปีผมลุ้นได้เลยผมมั่นใจและยิ่งตลาดมันฝืดเนี่ยจริงๆการดีมานด์เทคในการบริโภคในการอยู่อาศัยจริงๆในช่วงแบบ2ปีเนี่ยผมว่าน้อยนะครับผมว่าน้อยแล้วมันถูกบริโภคโดยอะไรถูกบริโภคโดยนักลงทุนที่เน้นปล่อยเช่าแล้วพอรัฐมาออก LTV ขั้นปังมันก็เลยแบบซึมหนักนะครับแต่คราวเนี้ยคนมันก็หนีไปอยู่บ้านนะครับบ้านราคา10ล้านน่ะโอ้โหเหมือนนักเรียนผมอ่ะคุณร่อนน่ะร่อนซื้อ14ล้านน่ะบ้านเดียวอ่ะผมบอกซื้อเลยเพราะว่าถ้าคุณล่อนหลุดจากรอบนี้ไปคุณล่อนอยากได้สเกลนี้คือ20ขึ้นน่ะอย่างเงี้ยแต่มันก็จะหมดไปครับอสังหามันเป็นเรื่องของการใช้มาแล้วหมดไปนะครับเรื่องโดยเฉพาะต้นทุนที่ดินนะครับคือซอสของที่ดินนะครับคุณเคยเจอมั้ยที่ดินแปลงนี้ถูกใช้แล้วมันจะกระทบที่เดิมๆไม่มีนะครับนั่นแหละครับมันเลยคุณเลยเห็นว่าภาวะของราคาที่ดินมันเลยสูงขึ้นเรื่อยๆฟังเพลินแล้วได้สาระคุ้มกับที่ตื่นมาดูขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับสะพานใหม่ลิสต์นี่52ตรงไหนเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะทำไมย่าสูตรประการห้องเริ่มเล็กลงเรื่อยๆครับกรุงเทพเพราะราคาครับเพราะราคาครับสุดท้ายแล้วเป็นพื้นฐานปกติครับจากเดิมเคยเปิดมาใช่ไหมเคยขาย26ตารางเมตรสูงแล้ว26ตารางเมตร 1.79 ล้านนะครับแล้วคราวนี้พื้นฐานคนตรงนั้นไม่ได้สามารถสู้ราคา 2.1 ล้านได้นะครับก็คือราคาฐานใหม่นะครับเดฟมีหน้าที่อย่างเดียวคือลดไซซิ่งลงนะครับเพื่อทำให้ราคาแพ็คมันต่ำลง
มันเป็นพื้นฐานปกติผมได้บอกไงว่าการที่เราซื้อห้องไซส์เล็กนะครับในบางทำเลที่เราสามารถซื้อไซส์ใหญ่ได้เนี่ยเสียเปรียบเพราะวันหน้าคุณจะเจอโครงการใหม่ๆแล้วบีบลงมาชนซัพพลายเราเยอะขึ้นนะครับก็ทำให้ของเราไม่มีแคปิตอลเกนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทำเลครับราคาแพ็คมันสำคัญกว่าไซซิ่งห้องนะครับบางทำเลนะครับราคาแพ็คสำคัญกว่าไซซิ่งห้องรวมถึงบางทีไซซิ่งห้องที่เล็กลงแล้วอ่ะมันได้ส่วนกลางที่เพิ่มขึ้นนะครับเราจะเห็นหลายๆตัวครับอย่างพวกของตระกูลพวกอนันดาในบางแบรนด์ของอนันดาหรืออย่าง AP อย่างตระกูล Aspire หรืออย่างตระกูล Life ที่สเกลห้องไซส์เล็กจะเล็กลงสเกลห้องจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับสัดส่วนห้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ดูด้อยถูกไหมแต่ในความจริงเขาก็จะใส่ส่วนกลางเข้าไปตอบโจทย์แทนนะครับส่วนกลางก็จะเวอร์วังอลังการฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวโอ้สวยอย่างเงี้ยครับอารมณ์นั้นโอเคยอดวิวเหลือ35คนแล้วครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอด2ชั่วโมงนะครับผมตั้งใจทำครับนะครับในทุกอย่างที่ผมทำนะครับรวมถึงการไลฟ์กับทุกคนด้วยนะครับดีใจครับที่ผมเห็นตัวละครใหม่ๆเห็นแฟนเพจใหม่ๆที่เข้ามากล้าที่จะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับผมอยากจะบอกว่าผมยินดีมากๆครับที่ทุกคนมาคุยกับผมนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับหรือมีคำถามมานะครับใครสงสัยเรื่องอะไรนะครับถามผมได้นะครับแล้วก็จะรอมาถามในไลฟ์ก็ได้นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็ยินดีที่จะทำมันนะครับผมตั้งมันเป็นอมาสรีนะครับว่าผมต้องทำให้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามทีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมาทุกอังคารเว้นอังคารนะครับที่จริงบอกตามตรงนะอยากทำเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ผมก็มีภารกิจของงานหลายๆอย่างที่ต้องทำนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็กลัวว่าจะไม่มีคนตามจากใจนะครับว่าถ้าผมมาบ่อยเกินไปทุกคนก็อาจจะนั่นแต่บางครั้งอ่ะรู้ป่าวว่าบางทีเรื่องอ่ะมันอยู่ในหัวแบบมาหลายอาทิตย์แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ระหว่างอาทิตย์ที่เราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะสื่อสารนะแต่ว่าคือผมไม่ได้สื่อสารผ่านทางโพสต์อยู่แล้วอ่ะผมอยากจะสื่อสารแบบนี้มากกว่านะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบทุกคนจะมาร่วมสนุกอย่างนี้อีกนะครับแล้วก็หาคำถามมานะครับขอบคุณคุณออสนะครับที่พิมพ์มาผมไม่แน่ใจว่าพอดีผมไม่ได้กลับไปย้อนอ่านในสิ่งที่คุณออสพิมพ์มาในคอมเมนต์เมื่อตอนเช้าของวันนี้นะครับว่าผมตอบได้ครบไหมนะครับแต่หวังว่าเนื้อหามันน่าจะใกล้เคียงอยู่นะหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็หวังว่าคุณออสจะได้ประโยชน์จากขอบคุณครับที่พิมพ์มาอย่างนั้นนะฮะผมแฮปปี้นะครับต่อให้เป็น1เสียงผมก็มีความหมายสำหรับผมนะครับสำหรับแฟนเพจผมทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่มาฟังระหว่างทางผมบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณกลับไปย้อนฟังอีกครั้งนึงตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะคุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงผมประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆนะครับหวังว่ารอบหน้าคุณจะมาเร็วขึ้นนะครับแล้วมาร่วมสนุกกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันอีก2อาทิตย์อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนผมอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้ก็ทุกคนฝันดีครับราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายJust walk right out the door Don't wanna do this anymore Now I'm lost without you You drive me crazy out my mind How'd you do this every time Now I'm lost without you